อ้าวพร้อมแล้วกราบกราบกราบขอกราบพระราตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมสาธุชนทั้งหลายเดินมาส่องดูแล้วจะแอบไปงีบสักหน่อยพอดีถึงบ้องถึงบั้งถึงตอนตอนนี้อาตมาภาพทั้งสองก็มาในตอนใหม่ไม่ต้องต่อตอนเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะว่ามันเก่าแล้วมาตอนใหม่แม่ออกบ้านปลาบ่ายกมือโอ้นี่หันไปดูเด้ออย่าว่าบ้านปลาบ่าบ่มักฟังเทศเด้อนี่เต็มอยู่เนี่ยแล้วแม่ออกบ้านตาดสารยกมือเอ้าคือคนเดียวกันเหรอฮะนั่งอยู่ด้วยกันครับเพิ่นอยู่สองบ้านบ่ครับโอ้นี่ทางนี้ก็มีศาลป่าบ่าหลังธรรมาที่ก็มีบ่ใหญ่บ่บ่เห็นหน้าดิญี่ปุ่นเปียใหญ่มาทั้งพี่วันนี้เป็นวันวางระพิเศษเสียดายญาติโยมได้แต่เปิดวิทยุฟังทางบ้านไม่เห็นหน้ากี่อาจารย์ก็ไม่เห็นหน้าสักทีพอโทรมาก็ได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตัวเป็นๆได้ยินแต่เสียงแห้งๆวันนี้ก็เลยมาแบบตัวเป็นๆครับเมื่อกี้ผมเดินไปถ่ายรูปโยมก็ลองถามตามหลังอาจารย์จะขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่าเราสองรูปพอเทศจบนี่โยมก็ไปเหมือนกันอ้าว โยมอยู่ให้ครบทั้งคืนก็แล้วกันบ้านอื่นเขาตลอดไม่รู้มากี่งานต่อมาเรื่อยๆอย่างโยมที่ตามท่านอาจารย์นิรุตมาเนี่ยไม่รู้กี่งานแล้วกลางวันนอนกลางคืนตื่นครับ เป็นผู้รู้ตื่นตอนกลางคืน ส่วนโยมบ้านตาดสารปลาบ่าวันนี้ออกสอดแจ้งหน่อยฉลองกฐินใช่ไหมทอดกฐินพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปนอนไปนอนในป่าขิงก็ได้ท่านอาจารย์วันนี้เราจะเทศเรื่องอะไรดีครับแล้วทำไมธรรมาสถึงเราไม่ได้นั่งบนธรรมาสอ่ะครับเอาธรรมาสมาตั้งแล้วเนี่ยมีธรรมาสเดียวครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมาสนะครับอันนี้เป็นโต๊ะนั่งข้างล่างวันนี้ไม่ได้นั่งข้างบนครับผมว่าธรรมาสไม่พอจะนั่งสององค์เนี่ยล้นธรรมาสก็เลยมานั่งเก้าอี้แทนเพื่อไม่เสียเวลาฟังธรรมนะท่านอาจารย์นะครับนิมนต์พระอาจารย์ได้เป็นองค์เริ่มต้นแต่ว่านั่งหย่อนขาแล้วตั้งนะโมไม่เคยมีเหมือนกันนะมันคลำยังไงบอกไม่ถูกแล้วจะทำยังไงฮะไม่ต้องตั้งนะโมก็ขึ้นธรรมดาท่านอาจารย์พระมหาอดิศักดิ์ตั้งนะโมไปแล้วครับผมเราก็เข้าสู่เนื้อหาภาคที่สองครับผมต่อจากเมื่อคืนจากวัดขามป้อมวัดอมวันบ้านขามป้อมครับผมมาวัดวากรีสารอำเภอเดียวกันครับห่างกัน6กิโลเท่านั้นนะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันก็คงเป็นประเด็นพูดคุยชนิดที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนครับผมดังนั้นท่านอาจารย์อยากจะได้ฟังเรื่องอะไรในระหว่างวันนี้นะโยมนะไม่นานเดี๋ยวคำถามอาจารย์นิรุตก็จะหมดทำไมฮะ ถ้าคำถามผมหมดผมมีตัวช่วยไหนก็นี่ไงนั่งอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเออไม่มีหมดครับไม่มีใครก็ตาทองพัดครับเอาคนขับรถนี่นะเอาคนขับรถนำมาถามถ่ายยกพร้อมถ้าขยิบตาแสดงว่าหมดคำถามแล้วโยมทองพัดรีบถามครับผมช่วยกันไงโยมที่ตามมาท่านอาจารย์วันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรคือตามที่เราไปงานบุญต่างๆนี่นะฮะพระอาจารย์คนตั้งใจทำทานเตรียมข้าวของจัดสถานที่เทศได้อานิสงส์อย่างไรเนี่ยบรรยายกันมาหมดแล้วครับพระอาจารย์เรื่องกฐินเป็นอย่างไรเรื่องบุญที่เกิดขึ้นมีอันหนึ่งยังไม่ได้บรรยายมีคนมานั่งฟังเทศแล้วหลับได้อานิสงส์อะไรเออทำไมมักแท้คนนั่งฟังเทศแล้วหลับได้อานิสงส์อะไรเออทำไมมักมักหลับแท้มีไหมไม่มีอ้าวไม่มีแล้วจะตอบเขาว่ายังไงก็ตอบว่าไม่มีนี่แหละอืมแล้วจะทำยังไงโยมก็จะเพิ่งหลับนะเพราะว่าไม่มีอานิสงส์นั่งหลับฟังธรรมแล้วนั่งหลับไม่มีอานิสงส์นะทีนี้เรื่อง
ท่านบอกว่าอะไรทานอะไรทานวัตถุก็ทานทานแล้วได้บุญอย่างไรชาวพุทธเราพอทราบครับอาจารย์เรื่องกฐินฟังกันมาหลายงานเข้าใจแล้วว่ามีผ้าเป็นประธานนะเกี่ยวข้องกับการทำตามพระวินัยในพระพุทธศาสนานี้หลังจากที่พระสงฆ์ท่านได้จำพรรษาอยู่ครบถ้วนในพรรษาท่วนไตรมาส3เดือนทีนี้เนี่ยพระอาจารย์ครับทำยังไงฮะผู้ที่มีวาสนาผู้ที่มีบารมีมีบริวารมากๆเนี่ยเกิดมาชาตินี้เนี่ยก็มีบริวารล้อมข้าวล้อมข้างล้อมแขนล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยนะฮะเวลาทำอะไรไม่บางคนเนี่ยไม่ต้องบอกเขาก็ทำให้บางคนเนี่ยบอกนิดเดียวเขาทำให้หมดเลยทำอย่างไรถึงได้สมบัติเหล่านี้มาครับพระอาจารย์บริวารสมบัติบริวารสมบัติเนี่ยอย่างนี้ท่านอาจารย์สมบัติแปลว่าความครบถ้วนความครบถ้วนครบถ้วนถึงเหตุครับถ้าเหตุครบถ้วนผลก็เกิดสำเร็จขึ้นมาได้ครับผมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีพื้นดินมีเมล็ดพันธุ์พืชครับมีคนพยายามปลูกมีน้ำฝนพรั่งพรูมาใส่เหตุปัจจัยพร้อมเหตุปัจจัยพร้อมอย่างนี้เมื่อไรข้าวก็เติบโตบออกรวงได้ผลผลิตแต่ถ้ามีพื้นดินก็จริงเมล็ดพันธุ์พืชก็มีครับคนปลูกก็มีแต่ปลูกแล้วฝนไม่ตกสักทีเป็นยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่งอกครับผมถ้าฝนตกคนก็ทำดินก็มีครับแต่ไม่เอาข้าวไปหยอดใส่สักทีมันก็ไม่มีไม่มีต้นข้าวดังนั้นคำว่าสมบัตินั่นแหละคือสิ่งที่เหตุปัจจัยครบมูลผลก็เลยเกิดสำเร็จขึ้นมาเช่นคำพูดที่ท่านอาจารย์ถามเมื่อกี้ทำอะไรมาจึงได้บริวารสมบัติครับผมถามว่าบริวารดีไหมบริวารดีท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์ผู้เป็นประธานเป็นคนล้ำค่าครับเหมือนแก้วมณีแก้วมณีล้ำค่าแก้วมณีล้ำค่าถ้าแก้วมณีไม่มีเรือนของแหวนไม่มีเรือนรองรับแก้วมณีก็ไม่โดดเด่นโอดังนั้นแก้วมณีถ้าไปตั้งอยู่บนแหวนครับโอ้ยจะเป็นแหวนหัวแก้วมณีแหวนก็งามด้วยแก้วมณีครับผมแก้วมณีก็มีแหวนส่งให้โดดเด่นดังนั้นบุคคลผู้เป็นเจ้าคนในคนเป็นประมุขเป็นปาโมกครับเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นผู้นำถ้าไม่มีบริวารดังขนาดไหนไปไหนไม่ไหนโตคนเดียวขอหล่อไปนะไปผู้เดียวครับก็จะดูไม่โดดเด่นครับผมไซว่าดังคือมาผู้เดียวเห็นไหมมาผู้เดียวขอหล่อครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าขาดบริวารสมบัติแล้วจะทำยังไงฮะเป็นผู้นำแล้วให้ได้บริวารด้วยเนี่ยอยากมีบริวารอยากมีครับบ่ลำคันบ่ฮะบ่ลำคันบ่บริวารก็ทำยังไงถึงจะควบคุมบริวารได้ด้วยเอาควบคุมเลยเลยครับดูแลบริวารได้ด้วยเขาก็ไม่มาด้วยแล้วทำไงดีอ่ะทำให้บริวารเข้าใจย่องเอาย่องเอาครับคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ครับคนที่จะมีบริวารเนี่ยคนนั้นต้องมีธรรมเครื่องสร้างบริวารโอ้มีธรรมมีเหมือนกันนะฮะครับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในพระศาสนานี่ในพระศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องหนึ่งคือแสดงเรื่องอาละวะกะหัตถกะกุมารชื่อก็จำยากแล้วครับผมอาละวะกะหัตถกะกุมารแปลเป็นภาษาไทยแปลว่ากุมารคือเด็กชายครับเด็กชายผู้เกิดในอุ้งมือของพญายักษ์ชื่อว่าอาละวะกะเกิดในอุ้งมือพญายักษ์ครับเป็นยังไงเนี่ยคือมันอย่างนี้ท่านอาจารย์ครับสมัยก่อนเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพางราณสีครับเจ้าผู้ครองเมืองพางราณสีก็คือพระเจ้าพรหมทัตถ้าไม่เคยฟังไปดูหมอลำจะได้ยินเองแหละครับอันโตขน้อยนี่เป็นพญานามว่าพระเจ้าพรหมทัตได้แปลกครับอาจารย์ของราชสมบัติอยู่กรุงพาราณสี
บัดนี้ก็ได้เวลา3โมงเช้าแล้วนั่นพระเจ้าพรหมทัตนี่ทำไมเขาพูดถึงพระราณสีมีแต่พรหมทัตพรหมทัตคือคนเมืองพังราณสีเนี่ยเขามีสิ่งกราบไหว้สูงสุดอยู่อย่างหนึ่งคือเท้ามหาพรหมนะอาจารย์นะเอาน้ำห้อนสิบวันได้เป่าบ่ล่ะขอบคุณครับกันสันน้ำห้อนอย่าเป่าเด้อติมันสิเย็นติพระพรหมเป็นที่บูชาสูงสุดครับได้อะไรไม่ถูกใจก็ไปโทษพระพรหมพระพรหมรู้เรื่องได้อะไรถูกใจก็ไปบวงสรวงพระพรหมพระพรหมรู้เรื่องไหมยังไม่ได้อะไรแต่อยากได้ก็ไปอ้อนวอนพระพรหมเอาพระพรหมเป็นที่ตั้งคนไม่มีลูกไปขอพระพรหมโปรดประทานลูกให้ด้วยสักคนเถอะได้ไหมไม่งั้นวงตระกูลจะขาดศูนย์พอได้มาก็จะตั้งชื่อลูกว่าพรหมทัตแปลว่าพระพรหมให้มาทัตแปลว่าให้มาทัตนี่แปลว่าให้มาเทวทัตก็เทวดาให้มาพรหมทัตก็พรหมให้มาไปขอพระพรหมได้ไปขอเทวดาได้ชื่อเทวทัตไปขอพระพรหมได้ชื่อว่าพรหมทัตดังนั้นคนเมืองพางราณสีมีคนชื่อพรหมทัตอยู่ครึ่งเมืองอุ้ยเพราะว่าไปอ้อนวอนขอพระพรหมเพราะว่าเขานับถือพระพรหมถ้าใครเกิดเมืองพางราณสีเนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าพรหมทัตเพราะเป็นมงคลนามอ๋อครับผมนะเข้าใจแล้วทีนี้ครับอย่างคนเกิดที่จังหวัดอ่างทองชัยนาทนุก็ชื่อนิรุตอะไรอย่างเงี้ยครับมาไกลจังเลย อย่างนี้ท่านอาจารย์กล่าวมาทำไมอาลวกะหัตถกะกุมารเนี่ยชื่อก็เรียกยากเนี่ยยาวก็ยาวด้วยนี่นะผมยังจำได้เนี่ยครับผมฟังไปแล้วให้ผมพูดตามผมยังพูดไม่ได้เลยอาลวกะหัตถกะกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตอ๋อเป็นโอรสคือลูกลูกเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่ามีเหตุที่มันแบบคนเมืองพางราณสีแตกตื่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหตุยังไงฮะคือเกิดมาแล้วถูกทำนายว่าเป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองทำนายตั้งแต่แรกเกิดเลยไม่รู้จะทำยังไงเอ้าแล้วคนกาลีบ้านกาลีเมืองแล้วคนเขาก็บอกว่าต้องเอาไปฆ่าทิ้งโอ้ยถ้าเลี้ยงไว้บ้านเมืองจะล่มจมก็คนกาลีบ้านกาลีเมืองอะไม่ควรอยู่ในเมืองนี้แล้วรู้ไหมคนกาลีบ้านกาลีเมืองนะเป็นคนยังไงเพราะนั้นเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเป็นคนบาปมาเกิดแล้วพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องพิสูจน์ดูต่อไปนี้ดูถ้าคนบาปมาเกิดปุ๊บท้องมันเนี่ยอย่างโยมหลายคนเล่าให้ฟังครับตอนท้องตั้งท้องลูกคนนี้อยากทำบุญครับตอนตั้งท้องลูกคนนี้อยากจะกินลาบเลือดโอ้ตอนตั้งท้องคนนี้อยากจะกินเนนน้อยแตกต่างกันเหรอฮะแตกต่างกันแตกต่างกันแล้วนะครับอะไรอยากจะกินถึงขนาดเนนเลยอ่ะครับที่บ้านผมมีโยมคนหนึ่งโอ้ท้อง6เดือนครับมาจังหันแล้วมีพระ5รูปแล้วก็มีเนนอีก2รูปครับแกมานั่งมองแต่หน้าเนนน้อยโอ้มันอยากกินเนน คือแพ้ท้องอ่ะแพ้ท้องนั่งมองโอ้พิตายาเนนเข้าโรงเรียนป.1มาบวชพักรู้แล้วนั่งมองแต่เนนจนเขาเลิกหนีโยมคนนี้ยังไม่ไปไหนนั่งมองเนนนั่งมองอยู่ครับไม่เขี้ยวงอกเลยผมก็เห็นมานานอยู่เหมือนกันนั่งมองจ้องแต่เนนน้อยแกเป็นยังไงเนี่ยก็เลยโยมมานั่งจ้องเนนทำไมไม่รู้ไม่ออกเป็นอีหยังอยากกินเนนน้อยไหมโอ้ยเราเป็นตาย่านเลยนั่งนั่งอยู่นี่จะอยากกินพระเนี่ยมหาดิศักดิ์บอกว่ายอมกินผ้าไปองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ท่านอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้จะทำไงอยากกินเนนน้อยถ้าจะบอกอุ้ยท้องยักษ์ท้องมารไม่ได้นะไปบอกอย่างนั้นไม่ได้นะอุ้ยเขาจะเสียใจเขาเดี๋ยวเขาไปผ่าท้องออกลำบากคือไม่ออกคนนั้นกำลังท้องอยู่ท้อง6เดือนโอ้โหแพ้ท้องอยากกินเนนป้าผมก็เลยบอกว่าโยมลูกในท้องของโยมเนี่ยเป็นผู้ชายบอกเลยนะครับไม่ได้อุลตร้าเลยนะไม่ต้องอ่ะผู้ชายผู้หญิงผมก็ไม่รู้อ่ะบอกว่าลูกในท้องของโยมเป็นผู้ชายลูกชายคนนี้จะได้บวชเป็นสามเณรแม่ครับ
ทำนายอย่างนั้นเลยครับทำนายไว้เลยครับโอ้ยโยมก็ดีใจดีใจใหญ่เลยโอ้อันถ้าลูกสิได้เป็นเน้นเขาอยากกินเน้นบ่หลวงพ่อจะได้ถ้าลูกได้บวชเป็นพระสิบ่อยากกินพระอีกบ่โอ้ยเป็นตาญาติเนี่ยนะแล้วออกมาเป็นผู้ชายจริงๆนะแล้วตอนนี้ยังบวชเรียนอยู่เรียนหนังสืออยู่เป็นตอนนี้ตอนนี้ได้ปริญญา6แล้วโอ้ยได้เป็นมหาปริญญาสาธุแม่รอดไปพี่เนนเอ้ยเนี่ยเกิดมาเป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองใครเป็นคนพูดใครโหรที่รับสินบนพระสนมองค์หนึ่งที่พระราชามีพระสนมหลายองค์ใช่ไหมพูดง่ายๆภาษาบ้านแล้วก็มีเมียหลวงมีเมียน้อยนี่เป็นลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยเนี่ยที่ว่าเมียหลวงอัครมเหสีไม่พึงพอใจที่พระสนมองค์น้อยน้องใหม่ตั้งท้องอ๋อเป็นความถ้าออกมาเป็นผู้ชายไม่แน่อาจจะได้ครองบ้านครองเมืองแล้วลูกของเราจะอยู่ยังไงมันมีผลกับอนาคตลูกของตนเองก็เลยเอาเงินไปจ้างโหรโหรหลวงบอกว่าช่วยทำนายยังไงก็ได้ที่จะให้เด็กเกิดใหม่นี่ต้องพิบัติโหรหลวงก็เข้าเฝ้ากราบทูลพระราชาว่าพระโอรสพระกุมารที่ประสูติใหม่นี้เป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองว่าไปอย่างนั้นเลยมีทางเดียวเท่านั้นคือให้ฆ่าทิ้งแล้วพระราชาว่าไงเอาไปถ่วงน้ำก็ได้เอาไปฝังดินทั้งเป็นก็ได้ครับเอาไปเผาทั้งเป็นก็ได้ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อยากได้ยินที่ไหนละคำพูดอย่างนี้ก็ใช่สิท่านโหรท่านช่วยคำนวณหลายๆวิธีหน่อยเถอะคำนวณให้มันดีกว่านี้คำนวณยังไงก็ได้อย่าถึงต้องฆ่าเลยโหรก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เป็นทุกข์มาตลอดทั้งคืนคำนวณยังไงยังไงก็ต้องฆ่าพระกุมารอยู่ดีรับสินบนมาเรียบร้อยแล้วไม่บอกโอ ถ้าบอกก็ถูกฆ่าก่อนพอดีโอ้ ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเอ๊ะเราจะทำยังไงทีเนี้ยพระกุมารถึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ทำไงก็เลยไปบวงสรวงเท้าจตุโลกบาลจตุโลกบาลนี่คือใครอ่ะก็เท้าทศรถครับเท้าวิรูปักเท้าวิรุณหกวิรูปักเท้ากุเวนกุเวนสี่เนี่ยสี่เท้าดูแลรักคุ้มครองอารักขาสี่ทิศครับผมใครกราบใครไหว้อันนี้อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาชั้นพื้นดินเทพเจ้าชั้นชั้นใกล้มนุษย์ที่สุดใกล้กับมนุษย์นี่แหละเวลาเราจะกราบจะไหว้จะบูชาจะบวงสรวงจะอ้อนวอนก็คือเท้าจตุโลกบาลนี่แหละพระอาจารย์ครับเวลาเขาจะถวายกฐินที่เขาหันไปสี่ทิศใช่บอกเทวดาสี่องค์นี้ประคองผ้าไตรจีวรขึ้นเอาหันไปทางทิศตะวันออกบูชาเท้าทศรถข้าแต่ท่านเท้าทศรถบัดนี้สาธุชนทั้งหลายมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาได้น้อมนำผ้ากฐินทานมาถวายพระผู้จำพรรษาทุนไตรมาสในอาวาสนี้ขอท่านและเหล่าเทพพยดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาสาธุสาธุอ้าวทีนี้หันไปทางทิศใต้หันอีกแล้วหันอีกแล้วหมุนขวาใช่ไหมครบจนกว่าจะครบหมดแล้วถึงจะได้ถวายกฐินนะบางบ้านนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมโบราณวัดป่าจริยธรรมก็มีทำอย่างนี้ใช่ไหมครับผมโอ้วัดวารีสานพวกนี้คอยดูแสดงว่าวัดนี้โบราณครับทีนี้เป็นอย่างนี้ครับให้ประหารพระกุมารผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทำใจไม่ได้หรอกใช่สุดท้ายโหรบอกว่าระหว่างราชบัลลังก์กับพระกุมารพระองค์จะเอาอันไหนโอ้ยืนคำขาดอย่างนั้นเลยห่วยโอ้โหถ้าเอาพระกุมารพระองค์จะเสียราชบัลลังก์นั่นถ้าพระองค์จะรักษาราชบัลลังก์ต้องประหารพระกุมารเพราะพระกุมารพระโอรสสามารถมีใหม่ได้ oh. แต่ถ้าพระองค์เสียราชบัลลังก์หาใหม่ไม่ได้นะจะบอกให้แล้วผู้เป็นพ่อล่ะทำไงตอนนี้ผู้เป็นพระราชาโอ้โห oh. ถ้าเราเอาลูกไว้จะต้องเสียราชบัลลังก์ก็คือไม่ได้เป็นพระราชาแล้วครับถ้าพ่อระดับพ่อประเสริฐประเสริฐทั้งหลายยอมสละบัลลังก์ทรัพย์สินภายนอกเอาลูกไว้นะท่านอาจารย์นะครับผมแต่ว่าพอคิดดูอีกทีพ่อเป็นพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองจะเห็นแก่ตัวเพื่อลูกตัวเองแล้วยอมสละผู้คนทั้งเมืองโอ้ได้คิดถึงคนในเมืองด้วยครับทั้งเมืองท่านอาจารย์ดูพระเวสสันดรครับเพื่อบางรมีที่ยิ่งใหญ่ยอมสละกันหาชาลีเป็นทานแก่อิตาพามชูชกงกเงินใช่ครับหยาบกระด้างข่มขู่
พื่ออะไรปลอบลูกว่าลูกเอ๋ยช่วยทำบางรมีของพ่อให้เต็มด้วยเถิดลูกฟังเข้าใจเลยยอมไปกับชูชกแต่โดยดีนี่ก็เหมือนกันท่านอาจารย์ครับถ้าพระราชาผู้ทรงธรรมจะไม่รักษาลูกนะแต่จะรักษาผู้คนส่วนใหญ่ยอมสละลูกตัดสินใจว่าตัดสินใจเอาลูกไปฆ่าทำวิธีไหนอ่ะเอาไปให้ยักษ์กินโอ้สมัยนั้นมียักษ์ด้วยเอาเท้าทศรถนี่ก็ยักษ์นะเท้ากุเวนก็ยักษ์เหมือนกันนะครับเท้าวิรูปักนาคเท้าวิรุณหกครุฑนี่นะเทวดาสี่ทิศเนี่ยนะสี่ทิศเนี่ยยักษ์สองยักษ์เลยโอ้ยักษ์ตะวันออกกับยักษ์ทิศเหนือยักษ์ครึ่งหนึ่งเทวดาครึ่งหนึ่งคืออย่างนี้คำว่ายักษ์เนี่ยเขียนด้วยยอยักษ์ครับไม้หันกอไก่สอบริสีการันหรือขอไข่การันเขียนแบบเดิมยักษ์ค่ะแปลว่าผู้ควรบูชายักษ์เนี่ยนะผู้ควรบูชาเพราะคำว่ายักษ์ขะเนี่ยแปลว่าเทวดาโอ้ไม่ได้แปลว่าพูดผีปีศาจผมนึกแบบเขี้ยวงอกออกมาคอยกินเด็กอ๋อเอาไว้ขู่ตอนเด็กร้องไห้กลางคืนครับหน้ายักษ์ยิ้มหน้ายักษ์ยักษ์ขะเนี่ยแปลว่าเทวดาผู้ควรได้รับเครื่องบูชาโอ้อย่างนั้นยักษ์ขะเนี่ยแปลว่าผู้ถูกบูชาท่านอาจารย์ครับผมไม่ได้แปลว่ามารนะมารต้องสวรรค์ชั้นที่6นี่สวรรค์ชั้นล่างชั้นแรกนั่นแหละจะต้องมาราชเนี่ยไม่ใช่มารนะไม่ใช่มารยักษ์เนี่ยไม่ใช่มารยักษ์นี่คือเทวดาเพราะยักษ์แปลว่าผู้ควรบูชาแล้วเวลาคนชอบพูดกินเหมือนยักษ์เหมือนมารเขาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจโอ้เขาไม่เข้าใจมารก็ไม่กินยักษ์ก็ไม่กินครับต้องกินแบบเป็ดใช่ใช่กินไม่อิ่มสักทีเนี่ยกินแบบเป็ดกินไม่อิ่มไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาพระกุมารเนี่ยไปทิ้งเรียกยักษ์ให้มาเอาไปกินครับแล้วยักษ์จะมากินเด็กได้มียักษ์เดียวเท่านั้นยักษ์อะไรคือยักษ์ลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนนั่นเองผู้ดูแลทิศเหนือทำไมทำไมเทวดาในว่าเป็นเทวดาทำไมชอบกินเด็กนั่นน่ะสิคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ยักษ์เนี่ยนะเทวดาชั้นดีก็มีเทวดาชั้นหยาบกระด้างก็มีครับเพราะยังไม่ละพฤติกรรมเดิมตั้งแต่เป็นมนุษย์โอ้เออคือเมื่อก่อนจะมาเป็นยักษ์นี่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนก่อนมาเป็นยักษ์เทวดาชั้นจตุมเนี่ยเป็นมนุษย์มาก่อนทำอะไรมาเนี่ยส่อนกุ้งตัวสดเด็ดหนวดงมใส่ปากกับกล่อมกล่อมกล่อมโอ้มูยักษ์ตัวเนี่ย แถวนี้ไม่มีหรอกครับเนี่ยอ้าวจริงๆเหรอเนี่ยล้มวัวล้มควายมาปาดเลือดสดสดยำกึบกึบกึบโอ้เนี่ยนัวนัวแซ่บอนาคตยักษ์หวานอันเนี้ยอนาคตถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทันนะเกิดชาติหน้าไปเป็นยักษ์ลูกน้องท้าวกุเวนนี่แหละอุ้ยเป็นตาย่านแท้บางคนก็ชอบเลือดสดสดปาดคอเป็ดปาดคอไก่เทโจกใส่หม้อปุ้งเลยสดเลยโอ้โหนี่ยักษ์นะเคยกินบ่ล่ะไม่เคยรอดไปเกือบได้เป็ดยักษ์เคยกินอยู่ครับคุณมีห้องคุณเออต้องมาถามเด้อสิสันบ่บ่ต้องมาถามพระก็เป็นยักษ์อีกอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็พูดมาน้ำลายไหลเหมือนกันต้องใส่จะเป็นยักษ์เก่าก่อนจะมาบวชก็กินอย่างนี้น่ะครับเคยกินมาแล้วมันเป็นการเป็นอยู่แบ บพื้นฐานยักษ์ที่มาเกิดเป็นลูกน้องท้าวกุเวนเนี่ยเคยเป็นมนุษย์หยาบกระด้างชอบฆ่าสัตว์ครับชอบกินของดิบดิบสดสดหักคอกินเลยปาดเนื้อกินเลยเต้นต้องแดงต้องแดงอยู่ก็กินเลยเนี่ยนะดีดในกลุ่มพวกนี้แหละจะได้เกิดมาเป็นลูกน้องท้าวกุเวนเพราะมันเป็นลูกน้องท้าวกุเวนเนี่ยจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวรมาดูแลท้าวเวสสุวรรณคนละ7วันเวียนกันมาเวียนกันมาเหมือนท่านอาจารย์มีเนนเป็นลูกศิษย์สัก5องค์องค์ที่1มาอยู่ดูแลอุปถัมภ์อาจารย์นะ5วันแล้วก็ออกไปอีกองค์หนึ่งก็มาดูแลอีก5วันก็ออกไปผัดเปลี่ยนเข้าเวรกันทีนี้ยักษ์ตนหนึ่งเนี่ยได้ผัดเวรกับยักษ์ตนอื่นมาดูแลท้าวเวสสุวรรณครับเอาใจใส่ดีดีจนท้าวเวสสุวรรณประทับใจโอ้ยในบรรดายักษ์ผู้อุปถากเราทั้งหลายผู้นี้อุปถากดีเหลือเกินดีที่สุดแล้ว
จึงบอกว่าเอาอย่างนี้เจ้าบริการอุปถัมภ์เอาใจใส่เราประทับใจเหลือเกินครับเราจะให้พรแก่เจ้าข้อหนึ่งอยากได้อะไรขอมาเราจะประทานพรให้ยักษ์นี้ขออะไรอ่ะยักษ์ตัวนี้ก็เคยกินเลือดกินเนื้อมามักแบบนั้นมักตั้งแต่เป็นคนแล้วเหมือนคนเหมือนพระบางองค์ก่อนจะมาบวชมักแต่ลาบเลือดซกเล็กพอมาบวชแล้วก็แนมแต่หน้าแต่โยมแม่แนมทำไมอันหูบ่นอว่ามักลาบเลือดเนี่ยแม่ก็บุญปันนี่คือบ่มีนอนั่นแม่ออกบางคนก็รู้นะถึงมาเลยลาบเลือดเต็มที่เลยกินได้ไหมล่ะในศาสนานี้พระพุทธเจ้าว่าห้ามฉันอาหารดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ให้ฉันเนื้อดิบภิกษุไหนฉันเนื้อดิบต้องอาบัติทุกกฎทุกคำกลืนอุ้ยแซบทุกคำกลืนครับเป็นโทษมดเลยห้ามฉันเนื้อดิบครับเอาทีนี้ไปญี่ปุ่นเขาฉันเขาถวายปลาดิบทีเนี้ยใช่ได้ไหมปลาดิบปลาดิบก็ไม่ได้ไม่ใช่เนื้อคืออย่างนี้ท่านอาจารย์มันเนื้อก็คือปลานี่แหละเนื้อบกเนื้อน้ำเนื้อหมดแหละอ๋อนึกว่าจะเลี่ยงวินัยได้ครับเอานั้นเอาไว้ก่อนมาดูพระกุมารครับยักษ์ลูกน้องท้าวเวสสุวรรณขอพรว่าข้าแต่ท่านท้าวครับถ้าท่านท้าวจะประทานพรให้ข้าพระเจ้าจริงแล้วก็ขอกินเด็กสักคนได้ไหมอุ้ยคนเดียวอ่ะคนเดียวขอคนเดียวขอกินเด็กสักคนกินเด็กสักคนเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงระลึกถึงกรรมเก่าแล้วอยากกินเด็กครับเอาแบบไหนที่เสียงดังวิ่งเล่นแถวๆนี้หรือเปล่าฮะมีมันยังมีวิ่งอยู่อีกเหรอดึกป่านนี้นะอยากกินเด็กครับท้าวเวสสุวรรณหุยหุยไม่ได้เป็นไรเจ้าเป็นถึงเทพจะไปกินเด็กได้ยังไงเป็นบาปเป็นกรรมเทวดาเทวดาพูดใจหยาบกระด้างลูกน้องก็บอกว่าอ้าวไหนว่าก็ไหนว่าขอแล้วอะไรจะให้เออให้ได้หมดไงขออะไรก็ขอมาแล้วจะให้พอขอแล้วทำไมไม่ให้เป็นเทวดาทำไมคืนคำไม่มีสัจจะนั่นอ้าวเฮ้ยสวนกลับคืนอย่างนี้เลยเสร็จเลยเอานั้นก็กรรมใครกรรมมันเราไว้งานนี้อ้าวอยากกินเด็กก็ไปกินซะคนเดียวนะแล้วให้กลับมาภายใน7วันไปหากินไปหากินพอเวลานั้นยักษ์ตนเนี้ยท่านอาจารย์ครับจะมาจับเด็กกินจะมาจับที่หมู่บ้านเนี่ยยักษ์ตนนี้ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออาละวักกะยักษ์อาละวักกะยักษ์จะมาจับเด็กกินครับก็เป็นเวลาที่พระราชาให้นำพระกุมารโอรสของพระองค์ลูกของตัวเองเนี่ยไปไว้ที่ป่าแล้วก็เรียกยักษ์ให้มากินโอ้พอดีกันเลยโอ้ยได้จังหวะได้จังหวะพอดีเลยในขณะนั้นอาละวักกะยักษ์ก็เหาะมาพอดีเลยเห็นเขาเอาเด็กไปบวงสรวงเทวดาเอาไปกินซะยักษ์ก็รีบคว้าเลยคว้าเลยคว้าต้องกินให้เสร็จภายใน7วันต้องรีบกลับเพราะได้พรมาแค่7วันพอเกิน7วันไม่มีฤทธิ์จะมานะครับผมเวลานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละเป็นไงฮะประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันที่ท่านอนาถปิณิกเศรษฐีสร้างถวายไว้ครับเห็นเหตุการณ์พอตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าแผ่ขายพระญาณสองเวลานะครับพุทธเจ้าตรวจดูเวไนยสัตว์ว่าใครจะสอนได้ไม่ได้นะครับตอนเช้าแผ่ขายพระยานเริ่มตั้งแต่ไกลที่สุดขอบปากจักรวาลขอบปากจักรวาลไล่เหยื่อย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาถึงหน้ากุฏิโอ้ไม่ใช่ว่ามีใครมีทยาสัยจะฟังธรรมบรรลุจะไปโปรดครับตอนเย็นแผ่ขายพระยานตรวจตั้งแต่หน้ากุฏิออกไปไกลสุดถึงตกขอบปากจักรวาลว่ามีใครเราจะไปโปรดใครเราจะไปโปรดได้ในเวลากลางวันครับใครจะไปโปรดได้ในเวลากลางคืนครับท่านอาจารย์รีบแผ่เลยตอนเนี้ยดูสิว่าใครจะโปรดได้ใครยังไม่ง่วงครับแล้วผมจะไปโปรดคนที่นอนนั่นแหละไปโปรดทำยังไงเอาน้ำเย็นๆไปให้สักแก้วนึงโอ้ถ้าโปรดแบบคนเมืองเลยก็แปลว่าเอาไปทิ้งป่าครับโปดเอาไปโปดป่าโปดป่าตอนนี้ก็ป่าอยู่แล้วครับคืออย่างนี้เวลานั้นอาละวะกะยักษ์รีบคว้าปั๊บเลยพอได้พรมาให้สั้นๆ7วันรีบไปรีบมาเหาะอยู่นะคว้าเลยคว้าเลยโอ้กอดไว้ในมือปุ๊บ
จะเหาะไปหามุมไหนถึงจะเป็นตานั่งกินต้องมีน้ำจิ้มด้วยหรือเปล่า กินเด็กขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขายพยานออกไปพอดีเลยไหมเห็นเหตุการณ์นี้เข้าโหไม่ได้แล้วต้องเพราะพระกุมารนี้เป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่กับถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนกาลกิณีเท่านั้นครั้นเราปล่อยไปยักษ์ตนนี้จะจับเด็กผู้มีบุญไปกินยักษ์นี้จะเป็นบาปเป็นกรรมเรารีบไปโปรดแทนที่จะไปโปรดพระกุมารไม่ใช่นะไปโปรดยักษ์แล้วว่ากับยักษ์เนี่ยนะเพราะว่าใครทำบาปต้องไปโปรดคนนั้นไม่ให้ทำบาปครับคนบุญไม่ต้องโปรดคนบุญเขามีบุญอยู่แล้วอ๋อบุญรักษาดังนั้นใครทำผิดศีลบ่อยๆพระจะไปหาไปหาแล้วทำไงไปโปรดห้ามไม่ให้ผิดศีลบ่อยอ๋อเพราะคนมีบุญมาวัดแล้วคนไม่มีบุญไม่ค่อยมาวัดพวกนี้ผมจะไปหาเลาะหาตั้งหน่อยไม่ต้องแล้ว เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะประกาศตีห้าอ๋อ มาเด้อมาเด้อต้องมานะพรุ่งนี้จะเทศไอ้จะทอดกฐินตั้งแต่เช้าครับไม่ให้สายครับสายมาจะได้ไปนอนอืมเสียเวลาพระ พระก็จะไม่นอน พอเป็นอย่างนี้เข้าพระพุทธเจ้าไปเลยท่านอาจารย์ครับอาละวะกยักษ์ได้พระกุมารไปถึงวิมานของตนไปถึงนู่นเลยเหรอครับมีวิมานเหมือนกันนะเพราะเป็นเทวดาแต่ว่าไม่ใช่ตรงที่ขออนุญาตมานะไปตรงไหนก็ช่างแต่ให้มาแล้วกลับภายใน7วันออคว้าเอาเด็กได้เหาะไปถึงวิมานตัวเองจะไปเตรียมท่าที่อยู่ของตัวเองเนี่ยเหมือนพระไปพิณฑบาตกลับมากุฏิจะเปิดบาตรฉันแล้วครับครับครับในขณะที่ยักษ์กำลังอาบน้ำชำระร่างกายอาบให้ยักษ์หรือว่าให้ร่างกายสะอาดเอาเด็กมานอนไว้ก่อนก่อนจะกินเด็กชำระร่างกายล้างมือก่อนตัวเองเนี่ยนะครับอ๋อครับนึกว่าไปล้างขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหาะไปเหมือนกันไปเมื่อไหร่ไปข้ามวิมานอาราวกยักษ์ปั๊บยักษ์รู้ไหมรู้รู้เท่านั้นแหละโกรธปรื้ดขึ้นมาเลยโทสะปาดตีโทผู้ใดเนี่ยใครบังอาจมาเหาะข้ามวิมานเรานั่นไม่รู้ซะแล้วว่าเราคือใครเขาก็ไม่รู้จริงๆก็เขาไม่รู้นั่นแหละเขาจะแต่มีพระพุทธเจ้ารู้นะรู้อยู่พุทธเจ้าตั้งใจจะไปโปรดยักษ์โดยเฉพาะโดยเฉพาะอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่ไปความเสียหายจะเกิดขึ้นทั้งแก่พระกุมารทั้งแก่ยักษ์ครับถ้าเราไปประโยชน์ใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นทั้งแก่ยักษ์ทั้งแก่เด็กครับผมดังนั้นคำนวณแล้วมีประโยชน์มากกว่ามีโทษเราจักไปพระพุทธเจ้าห่อข้ามวิมานอาลับกับยักษ์ปั๊บยักษ์โกรธทำไงทีนี้เหาะตามเลยยักษ์น่ะกำลังอาบน้ำอยู่อ่ะล้างไม้ล้างมือกำลังเตรียมจะกินเด็กจะกินเด็กเนี่ยเห็นเงาวับห่อข้ามไปเหาะทยานตามเลยตามเลยโอ้ยถ้าเปรียบเทียบเอ็มอะไรนะเขาเรียกว่า F16 สองลำทยานไล่กี่คนฟู่ฟู่อะไรมาเหมือนเครื่องบินมันตามกันครับไล่ไม่ทันไม่ทันเหรอยักษ์ตามพระพุทธเจ้าไม่ทันตะโกนถามมาว่าพระยุทธพระยุทธ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 นึกถึงองคุลิมานเลยอันนั้นพระยุทธก่อนเหาะตามครับตะโกนหยุดตะโกนให้หยุดหยุดไหมหยุดพระพุทธเจ้าหยุดหยุดพระพุทธเจ้าหยุดเมื่อพระพุทธเจ้าหยุดอาละวะยักษ์เห็นเข้าจึงรู้ว่าตายพระพุทธเจ้าคือรู้อยู่แล้วนึกว่ายักษ์หรือเทวดาองค์อื่นมาห่อข้าววิมานเราอันนี้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โหนี่พระพุทธเจ้าทำไงไว้ทีเนี้ยทำไงกลัวเสียฟอร์มยักษ์หรือเปล่าตามก้นกลัวเสียฟอร์มไม่หันมาเป็นพระพุทธเจ้าเอาทำยังไงแล้วทีเนี้ยจะทำยังไงเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเจ้าปัญญาครับไม่เจ้าปัญญายังไงท่านอาจารย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาต้องปัญญาล้ำเลิศครับผมไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ายักษ์แก้เก้อทำไงหันไปถามพระพุทธเจ้าทำยังไงถึงจะได้ปัญญาจะขอปัญญากับพระพุทธเจ้าหรือหาวิธีที่จะได้ปัญญาแบบพูดแก้เก้อ๋อพอไปเจอคนมีปัญญาไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะบางคนพูดนะอาจารย์นะพูดแบบแก้เก้อเนี่ยนะผิดพลาดมาเยอะพูดยังไงลักษณะ
อย่างโยมคนหนึ่งครับทำสวนพริกทำสวนพริกแล้วก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งวาจาสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พูดคำไหนเป็นคำนั้นโอ้พูดว่าอะไรเป็นอันนั้นแต่โยมที่ปลูกพริกเป็นคนขี้ตระหนี่ทีเหนียวคนขี้เหนียวเก็บพริกจะไปขายตลาดกำลังเก็บอยู่เลยใส่ตะกร้าตั้งเทินหัวเดินมาพระไปบิณฑบาตเอาโอ้ยพระวาจาศักดิ์สิทธิ์นี่นะมาเนี่ยเราจะทำยังไงพระมาบิณฑบาตถ้าท่านเกิดมาถึงเราแล้วถืออะไรมาเราจะบอกว่าไงถ้าบอกว่าพริกแล้วไม่ใส่บาตรเอ๊ะไม่ได้ฮะครับเอาละเราจะบอกเป็นอย่างอื่นดีกว่าบอกว่าพระก็รู้แท้ท่านเป็นพระอรหันต์ครับผมโยมเอาตะกร้าพริกเทินหัวมาก็เลยถามว่าโยมในตะกร้านั้นอะไรหรือท่านไม่ได้ขอนะครับถามเฉยๆโยมก็เอาเฮ้ยถ้าจะบอกพริกว่าขอพริกใส่บาตรแน่กลัวคิดเอาเองคิดเอาเองกลัวว่าพระจะขอก็เลยพูดเลี่ยงไปโอ้ขี้หนูเว้ยพูดไปอย่างนั้นน่ะมันนึกได้คลอแคลมไม่รู้อะไรเคยเห็นแต่ขี้หนูขี้หนูขี้หนูเท่านั้นแหละพริกในตะกร้าบนหัวกลายเป็นขี้หนูทั้งตะกร้าเลยหมดเลยครับเสร็จเลยงานนี้กลับไปถึงบ้านไม่ดูเอาไปขายตลาดเลยเอาไปถึงตลาดด้วยเอาพริกไปขายตลาดคนรับซื้อเปิดตะกร้าดูว่าเถ่าผีบ้านี่แม่เออเอาขี้หนูมาขายจังไหนฮะนี่มีแต่ขี้หนูเต็มตะกร้ามีแต่ขี้หนูเฮ้อใส่ใส่ใส่ตัวเองเปิดดูขี้หนูเต็มตะกร้าทำไงทีนี้ตาย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 เราไม่น่าจะบอกขี้หนูเลยพระองค์นั้นยิ่งวาจาสิทธิ์อยู่โอ้เพราะบอกว่าขี้หนูสาธุพระท่านว่าสาธุคำเดียวเนี่ยสาธุเรียบร้อยไปขี้หนูหมดเลย เป็นขี้หนูโยมเราไม่รู้จะทำไงถือตะกร้ากลับมาตามหาพระบิณฑบาตเมื่อกี้ไปไหนไปไหนสุดท้ายตามหาเจอไปเจอพระองค์เก่าเจอองค์เก่าพระท่านกองรู้ว่าก็เลยถามโยมในตะกร้านั้นอะไรหรือถามอีกแล้วเอออ๋อพริกขอรับโหทำไมโง่ที่หนูกลายกลับมาเป็นพริกหมดเลยทำไมไม่บอกทองคำก็นั่นแหละ มันไม่เป็นจริงไงโอ้ต้องบอกไอ้ที่มันเป็นจริงเออที่หนูก็กลับมาเป็นพริกดังเก่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพริกลูกเล็กๆเขาเลยเรียกพริกขี้หนูโอ้ครับอุ้ยแม่ชีชอบใจแล้วไอ้พริกขี้นกมันเป็นยังไงอุ้ยไม่มีหรอกพริกขี้นกอะมียี่ใส่ล่ะน้อยก็ขี้หนูบ่ห่วยเพราะพริกนกมันไปเก็บกินพริกมาแล้วมันก็มาถ่ายลงมามันก็เลยเป็นพริกขี้นกอ๋อยังไม่เคยเห็นอยู่ตามเขาฮะตามภูเขามีพริกป่าครับไม่เล็กๆพริกขึ้นมาเองครับผมนกกินมาแล้วก็มาถ่ายไปเก็บมาดูหน่อยนะมันเผ็ดบ่เผ็ดสุดยอดเลยครับเห็นไหมโยมนี่คือตำนานพริกขี้หนูโยมครับอุ้ยในพระไตรปิฎกรู้แล้วนะว่าอันนี้ของแท้นะเนี่ยนี่เห็นไหมท่านอาจารย์ตามหลักฐานนะพญาอารวกยักษ์เหาะตามพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าผู้ปัญญาล้ำเลิศแก้เกอไม่รู้จะพูดว่าไงพูดเรื่องปัญญานี่แหละก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงถึงจะได้ปัญญาพระพุทธเจ้าว่าไงครับพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดสูสารพเตปัญญังแปลว่าถ้าตั้งใจฟังแล้วจะได้ปัญญาถ้าคุยกันล่ะถ้าคุยกันก็ช่างหัวก็ได้เรื่องไงก็ช่างหัวใครช่างหัวมันไหมช่างหัวคนคุยช่างหัวคนคุยเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเอาเฮ้ยไปไหนไม่ได้ซะแล้วตอนเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตั้งใจฟังจะได้ปัญญาถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวพระองค์นี้จะตำหนิเราได้ว่าเราเป็นคนไม่มีปัญญาเนี่ยสิทำยังไงเงอะเงอะงะอยู่สุดท้ายขอฟังยืนพนมมือปั๊บขอฟังไหมเนี่ยพระเจ้ารู้ทันทีว่าอยากจะฟังแล้วอยากจะฟังแล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังท่านอาจารย์ยักษ์อารวกยักษ์เนี่ยในเวลานั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นไงฮะที่เหาะตามพระเจ้านั่นน่ะไม่ได้มามือเปล่านะอุ้มเด็กมาด้วยเอาไม่มันเร็วจังเลยเอาจะเหาะตามพระเจ้าไม่รู้จะเหาะไปไกลแค่ไหนคว้าเด็กมาด้วยเดี๋ยวจะหมดเวลากินก่อนเนี่ยไม่ใช่เขียดนะเออคว้ามาด้วยคว้าอุ้มเด็กเหาะตามพระเจ้ามาในขณะที่พนมมือฟัง
ก็เหมือนกับในมือเนี่ยยังมีเด็กอยู่พอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องเมตตาเพราะเทวดานั้นน่ะเป็นผู้มีเมตตาชาวบ้านจึงอ้อนวอนขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้แต่ท่านกลับจะมาจับเด็กซึ่งเป็นลูกชาวบ้านกินซะนี่แล้วเมตตาของท่านซึ่งประคับประคองเพศเทวดาท่านไว้อยู่ที่ไหนโอ้โหพุทธเจ้าก็เลยแสดงอนิสงส์ของเมตตาเมตตาเมตตายักใจอ่อนโยนจึงนำเด็กเนี่ยไปคืนบิดาคืนพระราชาเอาแล้วเขาจะเอาเหรอนี่แหละเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วเป็นเรื่องเลยงานนี้เป็นไงพระมเหสีเห็นพระกุมารกลับคืนมาดีใจสิไม่ดีใจสิมเหสีให้คนเอาไปฆ่าใหญ่มเหสีหลวงอัครมเหสีผู้วางแผนจะฆ่าเนี่ยนะอ๋อไม่ใช่องค์เล็กเห็นเด็กกลับคืนมาเฮ้ยใครเอาเด็กมาผู้คนก็โจทย์จานกันว่าอาละวกะยักษ์เอามายักษ์เอามาใครคืออาละวกะยักษ์จะรู้อีกคนที่ได้รับพรท้าวเวสสุวรรณปาฏเทวดาได้พรท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ไหว้ท้าวเวสสุวรรณอยู่พอดีนี่ลูกน้องท้าวเวสสุวรรณหรือนี่เอาเด็กมาคืนเอามาคืนทำไมท้าวเวสสุวรรณคือใครท้าวเวสสุวรรณก็คือท้าวจตุโลกบาลผู้คุ้มครองทิศเหนือท้าวกุเวนกับท้าวเวสสุวรรณคนเดียวกันไม่ใช่พระราชาไม่ใช่พระอินทร์นะไม่ใช่พระอินทร์อยู่ชั้นที่สองอันนี้อยู่ชั้นที่หนึ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะที่ว่าหันหน้าไปบอกตอนถวายกฐินเนี่ยนะครับโอ้ครับว่าแล้วพระมเหสีองค์โตคือพระอัครมเหสีเนี่ยครับได้ฟังอย่างนี้ก็พนมมือขึ้นโอ้ยเท้าเวสสุวรรณเราเคารพบูชาอยู่ที่เหนือเนี่ยยักษ์นี้เป็นลูกน้องเท้าเวสสุวรรณหรือครับใช่บริวารเอาเด็กมาคืนทำไมยักษ์ตัวนี้บอกว่าได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเอาพระกุมารนี้มาคืนพระกุมารนี้พ้นเพศภัยแล้วพ้นเพศภัยแล้วคือไม่ทำให้จะไม่พิบัติด้วยเหตุอะไรแล้วโอ้แล้วอาละวกยักษ์ก็ตั้งคำสาปเอาไว้ว่าสาปผู้ใดประทุษร้ายต่อเด็กผู้นี้ผู้นั้นจะถึงความพิบัติโอ้ทำให้พระมเหสีสะดุ้งสุดขีดเลยโอ้ยเราตั้งใจจะฆ่าพระกุมารนี่อยู่ยักษ์กับบอกว่าเทวดาที่เราเคารพก็บอกว่าใครฆ่าพระกุมารนี่จะถึงความพิบัติทำไงมเหสีก็เลยกลัวกลัวไม่กล้าทำอะไรเลยไม่ทำพระราชาได้พระโอรสคืนมาจากมือของอาละวกะยักษ์โอ้ก็เลยตั้งชื่อพระกุมารเลยว่าอาละวกะหัตถกะกุมารหัตถะแปลว่าพระกุมารผู้เกิดรอบที่สองบนฝ่ามือของอาละวกะยักษ์ได้ชีวิตกลับคืนเข้าใจแล้วเห็นไหมท่านอาจารย์พระกุมารนี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาได้ขึ้นของราชแทนบิดาจึงระลึกถึงอุปการรคุณที่พระพุทธเจ้าช่วยชีวิตตนเองเอาไว้เวลาพระกุมารนี้ไปไหนมาไหนท่านอาจารย์มีชาวบ้านชาวเมืองแห่แหนเป็นบริวารเนืองแน่นที่ท่านอาจารย์ถามผมอะทำอะไรมาจึงมีบริวารมากแบบนี้นี่เองนี่แหละนิทานต้นตำนานบริวารสมบัติแล้วถ้าเกิดว่าผมถามว่าเปรียบเทียบกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาได้เป็นผู้นำได้เป็นทายกได้เป็นผู้ที่เวลาพูดแล้วเขามีคนเชื่อคนฟังมีผู้ที่มาเลือกเป็นผู้ใหญ่กำนันเป็นอบต.อันนี้มีบุญอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละฟังให้จบมันยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพียงบริวารมองสุดสายตาบริวารบริวารสุดสายตาที่ตามเสด็จแห่ตามพระราชามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเมื่ออาละวกะหัตถกะราชาตอนนี้เป็นพระราชาแล้วเป็นราชามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่ามหาบพิตรครับพระองค์ทำสิ่งใดมาจึงมีบริวารมากโอ้ตรงนี้เหมือนท่านอาจารย์นิรุธถามผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยทำอะไรมาจึงมีบริวารมากครับผมเขาว่าไงอาละวกะหัตถกะกุมารโอ้ยจะมันเรียกยากเว้ย
เอิญยังไงพระราชาก็แล้วกันพระญาก็แล้วกันเออพระญาไม่ออกจำชื่อได้ไหมอารัมภกหัตถกะราชาถามยายคนที่นั่งบนเก้าอี้อันไม่ออกซื้อยังพระราชาเพิ่นซื้อไว้อย่างไรก็พระราชาชื่ออะไรยายสงสัยไม่ได้ฟังนั่นเนี่ยยายอากะอากะนี่แหละจะมายังข้าคุยอยู่ติเสียงดังกระมูลน่ะพระราชาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าว่าไงฮะข้าแต่พระพุทธเจ้าข้าคนในโลกนี้เขาชอบคนให้ทานข้าพระองค์จึงให้ทานไม่ใช่ให้ทานเพียงให้แก่สมณะชีพราหมณ์เท่านั้นให้ทานแก่พระสงฆ์นิกรให้ทานแก่คนยากไร้อนาถาคนทั่วไปด้วยครับให้ทานแก่ทุกคนที่ชอบคนให้ทานพระพุทธเจ้าตรัสรับรองเลยว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากโอ้เป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับที่มานั่งเต็มอยู่เนี่ยครับใครได้บริจาคกฐินทานทำบุญแล้ววันนี้ยมยกมือเยอะเลยแต่ใครยังไม่ได้ทำยกมือไม่ต้องอายจะพาไปทำไม่มีเลยจ้ะไม่มีไม่มีครับไม่มีว่ามันหนาวติหรือว่าไม่กล้ายกหรือยังไงไม่รู้เนี่ยถ้าใครไม่ทำขอให้ขลำขลำเลยอ่ะเอาเขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองตัวเองไม่ทำมันก็ขลำนั่นแหละเออต้องใส่จะทำแล้วล่ะพอเป็นอย่างนี้ฟังดีๆนะท่านอาจารย์นะคนในโลกส่วนมากเขาชอบคนให้ทานครับข้าพระองค์จึงให้ทานด้วยผลของการให้ทานนี้จึงมีบริวารมากพระพุทธเจ้าค้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ลองดูนะไปไหนมาไหนมีของมาฝากเห็นอะไรก็เอายกของให้กับคนขี้เหนียวไม่เคยให้อะไรใครเลยไปไหนมาไหนใครมีเพื่อนมากกว่ากันคนที่ให้นั่นแหละเออคนขี้เหนียวมีเพื่อนไหมไม่มีแล้วเขาก็ไม่อยากมีเพื่อนถ้ามีเพื่อนมันเปลืองมันเปลืองเพราะคนขี้เหนียวกินอะไรก็ไม่ใครเดี๋ยวเพื่อนจะมาหาเดี๋ยวจะมาขอโน่นนี่อุ้ยของอยู่ในบ้านก็แอบซ่อนเอาไว้ซ่อนยังเออเห็นไหมอ๋อพระพุทธเจ้าถามอีกว่าเท่านี้หรือครับยังมีอีกพระพุทธเจ้าค่ะมีอีกเหรอครับมีอะไรต่อมาอีกคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เขาชอบคนพูดเพราะโอ้ชอบพูดข้าพระองค์จึงพูดเพราะเพราะเหตุในการพูดเพราะนี้จึงมีบริวารมากพระเจ้าค่ะบอกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้ครับอาจารย์ชอบไหมคนพูดเพราะชอบคนให้เฟ้งๆชอบไหมบอกเนี่ยใครเป็นคนมักให้ยกมือขึ้นเพิบจะได้จำไว้บ่มักบ่มักผู้ใดเว้ามวนยงมือขึ้นอ๋อพอมีเหมือนกันนะใส่เว้ามึงดูแล้วที่ไม่ยกคืออะไรอ่ะฮะที่ไม่ยกอ่ะไม่แน่ใจตัวเองโอ้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่ระหว่างคนใจให้กับคนเว้ามวนเนี่ยคนไม่รู้จักตัวเองตัวเนี่ยเท่านี้หรือมหาบพิตรยังมีอีกไหมพระพุทธเจ้าถามอีกครับพระเจ้าอารัมภกหัตถกะก็เลยกราบทูลอีกว่ายังมีอีกพระเจ้าค่ะฟังดูนะครับคนในโลกนี้เขาชอบคนอาสาตัวเองทำประโยชน์ให้อาสาใครเขามีอะไรเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเขาชอบคนบำเพ็ญประโยชน์แก่คนหมู่มากคนในโลกนี้ส่วนมากเขาชอบคนบำเพ็ญประโยชน์ข้าพระองค์ก็เลยทำตนเองให้เป็นประโยชน์อาสาตัวเองเข้าไปจึงมีบริวารมากครับเขามีกิจการงานอะไรรีบไปเลยไปช่วยเลยไม่ต้องให้เขาเรียกไม่ต้องให้เขาบอกไม่ต้องหาครับจึงมีบริวารมากสังเกตดูนะอาจารย์นะคนใจกว้างใจดีเขามีกิจการงานกิจกรรมทำบุญที่ไหนไปช่วยไปช่วยเวลาตัวเองจัดงานอุ้ยคนมาเนืองแน่นเลยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกเนี่ยสามแล้วนะครับต่อมาอีกพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าตรัสถามว่ามหาบพิตรเท่านี้หรือมีอีกไหมยังมีอีกพระเจ้าค่ะยังมีอีกอยู่คนในโลกส่วนใหญ่เขาชอบคนที่วางตัวสนิทสม่ำเสมอสนิทสม่ำเสมอครับไม่ใช่ต่อหน้าเราดีๆแต่รับหลังไปดินทาเรานี่เขาวางตัวสม่ำเสมอ
ต่อหน้าพูดกันอย่างไรรับหลังก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นว่าเพราะนั้นอะอายุเท่าไหร่แล้วเนาะอย่างโยมแม่ผมมาด้วยคนชอบถามคุณยายอายุเท่าไหร่82ป้า82คือสาวอยู่พอรับหลังไปโอ๊ยเฒ่าพันนี่กับมาเนาะหัวโอ้แก่แล้วยังมาอีกเออใช่มั้ยคือต่อหน้าก็เป็นอย่างหนึ่งรับหลังก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเป็นนี่เขาเรียกว่าวางตัวไม่สม่ำเสมอคนแบบนี้ไปไหนมาไหนไม่มีบริวารบริวารจะไม่มีต่อหน้าชื่นชมอย่างไรรับหลังก็ชื่นชมให้คนอื่นฟังอย่างนั้นอย่างเนี้ยคนจะมีบริวารมากได้วิธีแล้วโยมพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรม4ข้อแค่นี้เหรอหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระราชาว่ามหาบพิตรธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างนี้มีชื่อเรียกไหมโอ้4อย่างเนี่ยนะพระราชาก็กราบทูลว่ามีพระเจ้าค่ะมีธรรมะนี้ชื่ออะไรหรือชื่ออะไรโยมฟังให้ดีชื่อสังคหวัตถุพระเจ้าค่ะสังคหวัตถุเออแปลเป็นภาษาไทยหน่อยแปลว่าเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอ๋อเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าโยมคนไหนมาให้ทานวัดบ่อยๆครับโยมคนไหนมาพูดมาจากับพระสงฆ์องค์สามเณรด้วยคำไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนเคารพโยมคนไหนมาบำเพ็ญตนประโยชน์แก่วัดวาศาสนาครับโยมคนไหนวางตัวสม่ำเสมอมาวัดก็ชื่นชมไปก็ย่องให้คนอื่นฟังย่องครับเป็นอย่างนี้เวลาพระมาก็จะมาถามหาแต่โยมคนนี้เห็นไหมอันไม่ออกเพิ่นนั่นเพิ่นมาบ่เฮ้อเห็นไหมเป็นที่ถูกขนาดพระยังถามหาแล้วเลยอาจารย์ลองคิดดูครับเห็นไหมอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองว่ามหาบพิตรช่างดีเหลือเกินครับธรรมะชื่อสังคหวัตถุ4ข้อนี้เป็นเครื่องสัมพันธ์คนให้มีบริวารมากโดยแท้สังคหวัตถุเนี่ยนะดังนั้นท่านอาจารย์คอยดูนะไปไหนมาไหนบริวารแห่ตามเหมือนท่านอาจารย์นิรุตเนี่ยนะโอ้ยโยมทั้งแม่ชีญาติโยมปฏิบัติธรรมตามไปฟังตามไปที่นั่นนี่เพราะอาจารย์ได้สงเคราะห์สงเคราะห์ยังไงอ้าวใครไม่มีรถมาวัดนะโยมนะสงเคราะห์ไหมครับสงเคราะห์ไปรถผมเนี่ยรถรับส่งนักบุญนั่นน่ะรถที่วัดเขียนป้ายติดไว้เลยครับรับส่งนักบุญอย่างเดียวรับส่งนักบุญมันเป็นยังไงนักบุญอ่ะก็นั่นน่ะสิอาจารย์อธิบายหน่อยไม่ใช่รถผมเอามาถวายผมผมจะอธิบายก็นี่ไงคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาผมมองอย่างนี้นะครับคนมีบุญจะไปไหนมาไหนมีแต่คนคอยอำนวยความสะดวกนั่นอาจารย์ลองคิดดูสารนี้ใครปูพระครูศรีพระครูศรีปูพาเนรปูเมื่อวานนี้ใครหอบฟางมาปูเอาอาจารย์ว่าผมว่าพระครูศรีอีกนะพระครูศรีลูกศิษย์ไปฟ้องผม อาจารย์ที่พระครูศรีไปช้าเมื่อคืนเนี่ยพาเนรหอบเฟียงอยู่ถ้าทางจะเครียดไถบ้านประบาอยู่ดิมันว่าอยากมาเฮ็ดเขาก็เขาจะไปขุดแต่ไปขุดแต่พระครูศรีมาไล่มาไล่งานไปห้าแต่คิงไปห้าแต่คิงงานเริ่มแล้วบ่มาจักเถื่อไปจั่วน้อยเฮ็ดเอารถหัวเฮ็ดเอาห้ามันรถเขาพระครูศรีไม่ออกบ้านป่าบ่าปล่อยให้พระครูศรีหอบเฟียงจริงๆเขาก็มาอยู่ครับมาตอนเช้าก็มาตอนเย็นแต่ตอนกลางวันพระครูศรีเลยพาเนรลุยอย่าไปติไม่ออกบ้านปลาบ่านะจะบอกให้ติไม่ได้เหรอถ้าไม่มีบุญพระไม่ได้ปูสาดไว้ให้นั่งนะจะบอกให้โอ้คนมีบุญทั้งนั้นตัวเนี่ยครับโอ้ มานั่งเต็มอยู่เนี่ยคนมีบุญทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเมื่อคนมีบุญจะไปไหนบุญจะกระตุ้นจิตของคนที่อยู่บริเวณที่เขาจะไปนะต้องเตรียมการไว้ต้อนรับอยู่ไม่ได้แล้วพระเนี่ยต้องออกมาเลยบุญกระตุ้นโอ้เหมือนบางคนนะอาจารย์นะเอ๊ะวันนี้มันรู้สึกไงไม่รู้เหมือนญาติพี่น้องจะมายามมาหามาเยี่ยมกวดบ้านไว้ก่อนหน้าปูสาดถาไว้ก่อนหน้าหนึ่งเข่ามอใหญ่ๆไว้ก่อนหน้าเห็นไหมเมื่อมีคนมีบุญจะมาเนี่ยไปกระตุ้นจิตของคนที่อยู่ข้างหน้านั้นให้เตรียมการไว้รอกระตุ้นจิตไว้เลยครับ
ที่สำเร็จอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำเร็จด้วยบุญของคนจะมาโอ้น่าจะเป็นถ้าคนขี้เมามาเพราะครูสีจะปูไม่สาดเนี่ยโอ้ยอย่าว่าจะปูเลยเข้ามาเสวัตเนี่ยไล่หนีไล่หนีแล้วคนมีบุญมาขนาดพระครูสียังอุตส่าห์ปูสาดไว้ให้นั่งอ่ะเป็นบุญของพวกเจ้าเด้อไม่ออกเอ้ยสาธุเจ้าของเนี่ยสาธุเธอน่าจะเกณฑ์พระทั้งอำเภอมากูปูให้อีกแต่ว่านั่งวันนี้แล้วบุญที่มีมาจะหมดแล้วเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนะเอ้าเราทำบุญใดไว้ให้คนปูสาดไว้นั่งบุญนั้นพอเราได้นั่งปุ๊บบุญก็หมดทันทีเลยหมดเลยเหรอก็บุญมีเท่านั้นนะลองวันมะรืนนี้มานั่งดูสิจะมีคนปูให้ไหมอ่ะบ่บุญมันหมดแล้วอ่ะโอ้บุญหมดแล้วจะทำยังไงต่อล่ะเอาก็ต้องทำบุญไหมอ๋อดังนั้นบุญใดใครปูไว้บุญนั้นเราจะเป็นคนกู้ศาสตร์เอาไปเมี่ยนพวกนี้แย่งกันเลยนะโยมนะเสร็จงานแย่งกันกู้เลยนะเอาคืนเอาคืนเฝ้าเฮ็ดยกใครไม่ออกบ้านตาดสารปลาบาทั้งสองหมู่บ้านเลยช่วยกันเอาบุญเอาสัตว์ไปปัดเอาไปพึ่งแดดเพราะน้ำค้างมันจะลงพวกนี้ครับพอทอดกฐินเสร็จพระไปแล้วพวกเราก็มาช่วยกันเอาสัตว์ไปเช็ดไปรูปเอาไปพึ่งแดดให้แห้งใบๆมาม้วนเก็บให้เรียบร้อยไม่ต้องให้ใครเรียกหาหรอกรีบทำก่อนเลยบุญใครพอเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยบุญนั้นจะกระตุ้นจิตให้อยากจะทำโอ้จะอยากทำแต่ถ้าบุญหมดจริงๆหนีไปนอนโลดบุญหมดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อบุญมีก็จะมาเก็บเองหรอกเห็นไหมมาเวลามืออื่นนะมาใส่บนเก็บสารมาหรือไม่มาก็ไปไม่ได้หรอกวันนี้ฮะเขาไม่มาแล้วครับเขาไปไม่ได้อยู่แล้วคืนนี้ทำไมเจ้าของบ้านไปแล้วใครจะอยู่อย่าลืมคนบ้านปลาบาสับตาอะไรนะตาสารสองหมู่บ้านนี้ไปไม่ได้สองหมู่บ้านนี้จะทำหน้าที่เก็บบุญพระทำหล่นไว้ตรงไหนข้าพเจ้าจะมาตามเก็บถ้าไม่เก็บหลวงพ่อบุญมีจะมาเก็บเองบุญไถบุญมันเออเอาละนะท่านอาจารย์นะครับได้เหตุแต่ตัวเนี้ยสังหาวัตถุดังนั้นจึงมาจากนี้ไม่เชื่อลองดูครับถ้าใครตั้งแต่มาอยู่บ้านปลาบานะครับมาอยู่บ้านตาลสาตาสารนะครับไม่มีใครอยากคบหาเป็นคนก้มหน้าเดินหน้ามุ่ยเพื่อนก็ไม่มีพึ่งพาใครเขาก็ไม่แยแสไม่ใยดีเราก็เป็นคนไทยครัว มาจากที่อื่นมาอยู่ยากยากจนรับจ้างเขาทำการทำงานไม่เชื่อลองมาช่วยเขาเก็บศาสตร์สักหนึ่งวันมันจะเปลี่ยนไปเลยท่านอาจารย์เขารู้จักคนที่ไม่เคยต้อนรับเรานะเขาจะเอาน้ำมาให้ดื่มโอ้เมื่อยบ่เขาจะเอาข้าวมาให้กินหิวบ่คอยร้อยลองดูไม่เชื่อลองทำดูเขาจะเอาน้ำมาให้กินเขาจะเอาข้าวมาให้กินพวกนี้ลองดูเลยใหญ่ถ้าทำหน้าวินวินเขาก็จะเอายาหม่องมาทาให้ถ้าปวดท้อง ก็กินพาราถ้าปวดหัวกินแอนตาซินอ้าวอย่าโฆษณาต้องมีค่าโฆษณาอยู่นะเนี่ยพูดเล่นนะโยมนะไม่เคยเห็นเทศขายยาครับมีแต่หนังขายยาเออทีนี้มาอย่างนี้ท่านอาจารย์ที่อาจารย์ถามไว้ทำอะไรทำอะไรมาจึงมีบริวารครับผมทีนี้ได้หรือยังทำอะไรมาก็เนี่ยสี่อย่างหนึ่งคือให้ทานแม่นยังไม่ออกสี่อย่างอ๋อให้โยมให้โยมจำเอาบ้างทำยังไงจึงมีบริวารมากหนึ่งให้ทานให้ทานสองเว้ามวลเว้ามวลสามบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ซอยผู้อื่นแน่แย่ถ่ายแต่ผู้อื่นมาซอยหลายมันบ่ตายดอกสี่สี่อะไรทำตัวเองวางตัวให้สม่ำเสมอหน้ากับต่อหน้าพูดดีชมเขาอย่างไรต่อรับหลังก็ให้พูดอย่างนั้นแหละต่อหน้ามาพับรับหลังมาพับอย่าให้เป็นต่อหน้าตะโกรับหลังตะโกก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นมะพร้าวข้างหลังเป็นตะโกมันไม่ดีทีนี้ท่านอาจารย์ครับรู้แล้ว
โอ้ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหมวด4ที่แท้คนไปไหนมาไหนบริวารมากอะเพราะเขามีคุณคือสังขารวัตถุทั้ง4ข้อนี่เองอย่าว่าแต่4ข้อนะครับข้อเดียวเท่านั้นถ้าสมมติว่าบริวาร100คนนะครับถ้าทำข้อเดียวจะมีบริวาร25คนทำข้อเดียวเนี่ยนะ25ข้อใดก็ตามถ้าทำ2ข้อจะมีบริวาร50คน50ครึ่งนึงแล้วถ้าทำ3ข้อจะมีบริวาร75คน75 3ส่วนถ้าทำครบ4ข้อก็จะมีบริวาร100คนบริบูรณ์เลยเต็มไปทำที่นี่มี100สมมติว่าไม่ออกมาจากบ้านผลทองครับตามพระมหาชูเชิดมาวัดบ้านหนองบัววัดผลทองบ้านหนองบัววัดผลทองพอมาที่นี่มาให้ทานคนเดินกายไปกายมาหน้าโรงทานก็ทักทายด้วยคำเพลงเราะอ่อนหวานอันอาจารย์เทศสุมือสุมือเมยบ่นอขันเมยมาสันหน้าไม่ออกนี่ซาสิเศร้าเมยอยู่ดอกบ่เป็นสันอยู่เนาะเป็นสันอยู่สันแล้วสิเศร้าเมยฉันแล้วก็หายเหนื่อยไงบ่ต้องมาเด้อไม่ออกสิเอาไปทรงเลยนั่งเว้าอยู่หันละเดี๋ยวก็ฉันน้ำไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยมีมาแล้วเมื่อกี้ไปขอน้ำเข้ามาพอโมแต่ไปเทศกลับดึกดึกนอนไม่อิ่มดื่มน้ำน้อยร้อนในแสบปากไปหมดเลยพูดก็ไม่อร่อยเท่าไหร่เนี่ยน้ำไม่ได้น้ำก็เลยเพราะว่าใครมียาอะไรนะยาขมแก้ร้อนในพอดีโยมเขาไปได้มาจากไหนบ้างอันนี้ขมไหมคลอโรฟิลไม่ขมน้ำย่านางน้ำย่านางชนิดอ่อนๆแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรไปหาตามบ้านเรามีเยอะแยะถ้าจะไปหาเก็บย่านางมาขยำกลางคืนเดี๋ยวจะหาว่าพระจะแกงหน่อไม้ฉันกลางคืนพวกเขาใส่หน่อไม้เอาพระมายองย่านางอย่างน้อมันไม่อยากสันแกงหน่อไม้บนน้องฮันนี่ว่าต่อมาท่านอาจารย์ครับธรรมะสี่ข้อเนี้ยพระพุทธเจ้ายังขยายความไปอีกว่าธรรมะสี่ข้อนี้นอกจากจะเป็นเหตุเกิดแห่งบริวารแล้วยังเป็นอะไรอีกธรรมะสี่ข้อนี้ยังเป็นเครื่องสมานผู้แตกแยกให้สามัคคีกันด้วยโอ้คนที่แตกแยกกันนะถ้าพ่อกับแม่เครียดให้กันหนีไปอยู่คนละบ้านเฮ็ดจังได๋บัดนี้ลูกก็ไปพูดเพราะๆกับพ่อว่าอย่างนี้กลับมาพูดเพราะๆกับแม่ว่าอย่างนี้ชมแม่ให้พ่อฟังชมพ่อให้แม่ฟังเห็นไหมแตกแยกกันก็กลับมาสามัคคีกันได้พูดดีๆผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านก็จะไปพูดอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็คือเหตุแห่งความมีบริวารมากเหตุแห่งความสมานสามัคคีนี่ปัญหาข้อแรกครบแล้วจะถามกี่ข้อข้อแรกก็จะหมดเวลาแล้วเนี่ยครับนี่ถ้าเกิดว่าลักษณะว่ามาในชาตินี้เนี่ยพระอาจารย์ครับมีบริวารแล้วได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าเหตุมันมาจากอะไรถ้าเกิดว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้มีต่อไปถึงชาติต่อๆไปมีกับเราไปเรื่อยๆจนถึงตายไปแล้วก็ยังตามเราไปอีกเนี่ยเราจะทำลักษณะยังไงคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ต้องรู้ภพชาติซะหน่อยครับชาติผมจะยกมาสักสามชาตินะครับผมชาติปัจจุบันที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่เนี่ยชาตินี้นับว่าชาติที่หนึ่งชาติที่หนึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเราตายจากชาติที่หนึ่งเนี่ยจะไปเกิดชาติที่สองใช่ไหมครับผมถ้าตายจากชาติที่สองก็ไปจะเกิดในชาติที่สามครับอุ้ยไม่ต้องให้พระนับเด็กก็นับเป็นถ้าตายชาติที่สามต้องเกิดชาติที่สี่แน่นอนเลยใช่แน่นอนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นที่พูดเนี่ยทำไมอ่ะการตายจากชาติที่หนึ่งจะไปเกิดชาติที่สองเนี่ยจิตนำไปเกิดจิตนำไปเกิดแต่ตายจากชาติที่สองจะไปชาติที่สามเนี่ยกรรมนำไปเกิดนี่จะพูดตรงเนี่ยอ๋อจิตกับกรรมมันต่างกันยังไงเนี่ยห่วยมันเป็นยังไงแล้วไม่ออกบ้างเนี่ยพอออกจิตนำไปเป็นยังไงพอชาติที่สองกรรมนำไปอีกคืออย่างนี้ท่านอาจารย์พอจะตายจากชาติปัจจุบันของเราเนี่ยนะเราคิดร้ายตายปั๊บครับไปอบายภูมิตกนรกเปรตอสุรกายสัตว์นรกเราคิดดีตายปั๊บไปสุคติภูมิขึ้นตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเทวดาพรหม
ทันทีทันทีเดี๋ยวนั้นเลยตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีอันนี้พาให้ไปปฏิเห็นไหมสนธิทันทีถ้าพ่อออกคนหนึ่งครับฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาตลอดชาติชาตินี้นะครับป่วยหนักใกล้จะตายลูกหลานก็มากระซิบอีพ่อคิดทอดบุญเอาไว้เด้อมันไม่มีบุญสักบุญเลยตอนเนี้ยคือบ่ออกเลยคือบ่ออกพอดีได้ยินเสียงพระจะไปวิบัติตีละครั้งแม่งใจแวบถึงบุญถึงบุญแต่ยังไม่ได้ทำหรอกยังไม่เคยทำเลยตายขาดใจปัดลงพอดีจะไปไหนเนี่ยไปสุคติไปทางตั้งสุคติขึ้นไปทำบาปตลอดชาตินึกถึงพระแป๊บเดียวไปเกิดไปเกิดในสุคติทันทีโอ้แต่ไปเกิดแป๊บเดียวเป็นไงก็ตายจากชาติที่สองทันทีโอ้แล้วกรรมก็ส่งไปเกิดในชาติที่สามทันทีโอ้เห็นไหมที่ทำบาปมาฆ่ากุ้งไม่กี่ตัวไปเกิดเป็นกุ้งกินกุ้งมา500ตัวเต้นต้องแดงแดงไปเกิดเป็นกุ้ง500ชาติว่าเป็นตาย่านแท้ฆ่าไก่เมื่อกี้ตัวก็ไปเกิดเป็นไก่ตบยุงเมื่อกี้ตัวก็ไปถูกตบเท่านั้นนะโอ้โหวันเย็นนี้ไปหลายตัวเลยเห็นไหมจากชาติที่1ไปชาติที่2จิตนำไปเกิดชาติที่2ดีนำไปเกิดที่ดีจิตร้ายนำไปเกิดที่ร้ายแต่พอไปเกิดแล้วจิตที่ส่งไปเกิดนั้นน่ะมันมากหรือน้อยบางคนเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมโอ้ยมีปฏิบัติที่หนักไหนไปทุกที่ฟังธรรมให้ทานรักษาศีลครับอันไหนที่ชื่อว่าความดีที่ทำได้ในโลกทำทั้งนั้นน่ะตัดสินใจยกทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานจะไปอยู่วัดแล้วออกบวชจะบวชหรือจะก็คือจะไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดแล้วเป็นคนวัดเต็มตัวไม่กลับไปกลับมาแล้วครับแต่พอใกล้จะเสียชีวิตได้ยินข่าวมาว่าลูกหลานมันเอาทรัพย์สมบัติที่ยกให้มันไปขายเล่นไพ่หมดแล้วเฮ็ดจังได๋บ่เครียดโอ้ยบ่น่ายกให้มันเลยหามาทั้งชีวิตมันผ่านของเราพวกลูกหลานอกตัญญูเราสร้างไว้ให้มันเป็นคนผ่านเสียใจชังตอนนี้ชังลูกเครียดหลายใจขาดปั๊ดลงพอดีเลยทีเนี้ยโอ้ยตายอีกทำบุญมาตลอดชาติเข้าวัดฟังธรรมมาตลอดแต่จิตดับปั๊บลงมาตอนโกรธไปไหนเนี่ยไปเกิดในอบายภูมิ4อย่างน้อยเป็นสัตว์อิรฉานทุกขติภูมิแต่ว่าตอนโกรธก่อนตายนั้นมันแป๊บเดียวใช่มั้ยครับก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์อิรฉานแป๊บเดียวหน่อยเดียวตายอีกตายเลยกรรมก็ส่งจากชาติที่สองไปเกิดชาติที่สามด้วยบุญกุศลไปเสวยบุญในชาติที่สามเห็นไหมทีนี้ลองคิดดูท่านอาจารย์คนทำแต่บาปมาตลอดแล้วจิตแป๊บหนึ่งที่จะให้ระลึกถึงบุญก่อนตายอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ไหมโอ้อยากไม่ได้ทำบุญไม่รู้จะเอาบุญที่ไหนมานึกครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าอย่าประมาทว่าจะไม่ตายว่าความตายจะไม่มาถึงแล้วไม่เร่งทำความดีซึ่งเป็นที่พึ่งของตนครับวันนี้ตั้งองค์กฐินยังไม่ทำบุญอีก ทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดวันพรุ่งนี้อยู่ไม่ถึงนะทำไงนั่นสิมืออื่นสิเฮ็ดอยู่ดอกกลับคืนไปบ้านยังไม่ทำมันไหลไปเลยจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยครกไปเลยเอองั้นก่อนจะกลับบ้านทำซะก่อนใครยังไม่ได้ทำอ่ะแวะไปกองอำนวยการก่อนมาผ่านกองอำนวยการมันก็ไปทำกลับผ่านกองอำนวยการไปก็ยังไม่ทำอีกสองคลำเลยสองคลำแบบนี้ครับต้องทำอยากรู้ไหมว่าคลำคืออะไรคลำคลำแปลว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสถานการณ์ควรจะได้ทำบุญก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่เหมาะสมก็เลยเรียกว่าคลำคลำครับโปรดทราบภาษาอีสานวันละคำเอาทีนี้มาท่านอาจารย์ครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราควรคำนึงก็คือที่ท่านอาจารย์ถามครับเขาทำบุญพลาดก่อนทำบุญอะไรมาเจ
จึงจะรักษาสิ่งที่ได้มาไว้ได้ครับเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาทรัพย์สมบัติที่เป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตามตัวได้ไหมตามตัวเราไปไม่ได้ครับผมแล้วทำยังไงทรัพย์นั้นเกิดขึ้นมาด้วยบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาในอดีตแล้วบุญกุศลที่จะประคับประคองรักษาทรัพย์ไว้ได้คืออะไรใช่ไหมครับผมรักษาทรัพย์ความเป็นใหญ่รักษาทรัพย์คือได้มาแล้วอ่ะจะรักษายังไงต่อไปก็อย่าเอาไปใช้ให้มันเสียหายทางที่ไม่ดีได้ทรัพย์ไหนมาก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นขอให้เป็นทรัพย์สุจริตก่อนนะครับผมต้องสุจริตด้วยไม่ใช่รวยขึ้นแต่ทุจริตขายยาบ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่รักษาไม่ได้รักษาไว้มันก็หายมันจะพิบัติเพราะธรรมชาติของมันไม่เกี่ยวกับเราครับผมนะทีนี้การรักษาเอ๊ะตอนมหาอดีศักดิ์เทศก็เทศอยู่นะอุอากาสะได้ยินนะอุอากาสะได้ยินอยู่อุขยันหาไว้ครับอาก็เก็บเอาไว้อย่าฟุ่มเฟือยนะกะก็อย่าลืมหาเพื่อนดีๆหน่อยจะไปพบแต่พวกขี้เมาขี้เหล้าเมายาหลายแล้วก็สะก็คือวางตัวให้มันเหมาะสมว่าเป็นชาวพุทธนะทำอะไรจึงจะดีควรไม่ควรอย่างไรหนุ่มควรจะทำงานแก่ควรจะมาวัดครับถ้างั้นก็รอให้แก่ก่อนค่อยมาก็แล้วกันแก่ทุกวันจริงๆแล้วแก่ทุกวันใช่ไหมแก่ทุกวันคำว่าแก่ทุกวันก็คือตอนเป็นเด็กกลายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กมันตายไปแล้วอ๋อก็เลยเป็นคนแก่แล้วแก่แล้วก็ตายแก่แล้วก็ตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้มันก็เลยไปแล้วความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ในชราแล้วตอนนี้คือเราแก่ทุกวันนั่นแหละครับแก่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดังนั้นใครได้ทรัพย์ใดมาถ้าทรัพย์นั้นได้มาด้วยบุญก็ถามต่ออีกว่าแล้วบุญที่จะรักษาทรัพย์ไว้นั่นน่ะได้ทำมาด้วยไหมต้องถามตรงนั้นด้วยเพราะว่าทำแต่บุญให้ได้ทรัพย์ครับแต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้รักษาทรัพย์นี่ทำยังไงอาจารย์บอกหน่อยอยากรู้คืออย่างนี้ท่านอาจารย์ครับคนไม่เคยมีเงินครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเพื่อนผมให้ฟังนิมนต์ครับเป็นพระอยู่ดีๆซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทำไงศึกศึกเลยเพราะรางวัลที่หนึ่งนี่นะครับโอ้มีเงินล้านหนึ่งคิดใหญ่แล้วจะลงทุนค้าขายแล้วไปเพื่อนก็โอ้รู้ว่ามีเงินชวนไปเที่ยวในคลับในบาร์ติดรางวัล นักร้องโอ้ว่ามีเงินล้านให้เป็นปึกๆเลยแล้วมีเงินล้านนะสุดท้าย3เดือนเท่านั้นเป็นไงไปปั่น3ล้ออุ้ยอยู่ที่ข้างศาลยาโมเป็นคนโคราช3เดือน3ล้านหมดเกลี้ยงไปปั่น3ล้อทุกวันยังปั่น3ล้ออยู่เลยปัจจุบันเนี่ยครับไปเจออยู่ยังปั่น3ล้อโอ้โหถ้าถามว่าเขาทำบุญให้ได้ทรัพย์มาใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่ได้ทำบุญมาเพื่อจะรักษาทรัพย์เห็นไหมวิธีไหนเนี่ยเออมันขาดอะไรไปอาจารย์วามขาดขาดอะไรไปนะผมว่าบุญมีแต่ปัญญาไม่มีบุญมีแต่ไม่มีปัญญาไม่ใช่อาจารย์บุญมีไม่มีปัญญานะตอนนี้ท่านได้เป็นพระครูแล้วศีลนั่งสะดุ้งสะดุ้งเอ้ยเอาแล้วเอาเราแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เป็นไงฮะหลายคนน่ะเป็นคนทำบุญมาแต่ปางก่อนครับแต่บุญใหม่ไม่ได้ทำเห็นไหมบุญให้ได้ทรัพย์คือบุญเก่าบุญที่รักษาทรัพย์นั่นคือบุญใหม่อ๋อพอได้มาปุ๊บไม่คิดว่าจะไปต่อบุญไม่ทำบุญใหม่บางคนเกิดมาเห็นพ่อแม่รวยเลยครับนึกว่าตนเองรวยเกิดมาในกองเงินกองทองที่จริงไม่ใช่เกิดมาเสวยผลบุญที่เคยทำในอดีตแต่ถ้าเมื่อได้เสวยผลบุญแล้วบุญใหม่ๆประเภทเดียวกันให้ได้ทรัพย์เนี่ยไม่ได้ทำเพิ่มเมื่อได้เสวยความรวยปุ๊บบุญส่งมาให้รวยก็หมดปั๊บลงแล้วทันทีเลยหมดแล้วดังนั้นต้องทำบุญใหม่เพื่อจะประคับประคองผลของบุญเก่าเอาไว้ต่ออย่าให้ตกล่วงไปหมดไปมีตัวอย่างท่านอาจารย์รู้จักพระอินทร์ไหมพระอินทร์ก็ไม่ใช่นายอินทร์มาบวชนะครับถ้าพระพรหมก็แสดงว่านายพรหมมาบวช
พระอินทร์คือเท้าสักกะเทวังราชจอมเทพบนสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงดาวดึงพระอินทร์เกิดด้วยอำนาจของบุญมากมายพอเกิดบนสวรรค์ชั้นที่สองปุ๊บวิมานสว่างเจิดจ้ากว่าใครทั้งมวลเทพประบุเทวดาเหล่าอื่นลังไหลแห่แหนมาดูอุ้ยใครมาเกิดตรงนี้วิมานทำไมเจิดจ้าครับกินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเหล่าเทพพยดาเหล่านั้นรู้ว่าทำบุญมามากเพราะเทวดาเขาต้องใครบุญมากต้องได้เป็นใหญ่แบ่งส่วนชาวบ้านไม่แน่อาจจะใครเงินมากได้เป็นใหญ่ก็ได้ไม่แน่นะฮะไม่เหมือนกับทางบนสวรรค์เขาเป็นยังไงอ่ะอ้าวบนสวรรค์เขาเอาบุญวัดข้างล่างนี่เขาเอาเงินวัดเขาจะยอมรับกันเลยว่าใครทําบุญมามากผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ครับวัดที่ไหนวัดที่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและสว่างเจิดจ้าของเทพวิมานอ๋อเท้าสักกะอุบัติบนสวรรค์ปุ๊บโอ้โหวิมานก็กว้างใหญ่แสงสว่างก็เจิดจ้ากว่าใครเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายยกให้เป็นผู้นำประธานประมุขบนสวรรค์นั้น เรียกว่าเทวราชาโอ้เป็นพระราชาเลยเป็นเทพผู้เป็นราชาปกครองเทพผู้เป็นราชาเทพผู้เป็นราชาองค์นี้เมื่อไปเกิดบนสวรรค์ก่อนไปเกิดเป็นมนุษย์ให้ทานครับได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าพอไปอยู่สวรรค์ไม่มีที่จะให้ทานต่อทำไงก็ไปเสวยแต่บุญเก่าหมดไปบุญเก่าหมดไปบุญใหม่ไม่ได้ทำอ่ะวิมานกว้างใหญ่ไพศาลสว่างเจิดจ้าค่อยๆแคบเข้าแคบเข้าโอ้ความสว่างก็ค่อยหลีลงหลีลงหลีลงเหมือนหลอดไฟเนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมคนหนึ่งเห็นหน้าปุ๊บโอ้ยคนทำไมงามปานนี้ครับหน้าสว่างเจิดจ้าพอเห็นอีกปีหน้าตากับเศร้าหมองไอตอนหน้าตาสว่างเจิดจ้าเพราะรวยมากครับแต่ตัวนี้หน้าตาเศร้าหมองเพราะเงินเริ่มจะหมดเริ่มหมดเงินแล้วเห็นไหมแบบเดียวกันเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเพราะไม่ได้หาเงินเพิ่มไว้ใช้แต่เงินเดิมครับจนหมดไปหมดไปใช่ทีนี้มาดูท่านท้าวสักกะไม่รู้หรอกว่าตัววิมานตัวเองเริ่มเศร้าหมองแคบเข้าไม่รู้เหรอไม่รู้เพราะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในวิมานครับเพราะเห็นวิมานคนอื่นก็น้อยกว่าตัวเองอยู่แล้วแต่คราวครั้งหนึ่งไปเที่ยวอุทยานกลับมาเห็นวิมานมาจากไหนไม่รู้โผล่พรุบขึ้นมาสว่างกว่าตัวเองในเมืองสวรรค์น่ะครับมาจากไหนเนาะมาจากไหนล่ะทีเนี้ยก็ยอมรับกันแล้วไงว่าใครวิมานเจิดจ้ากว่าจะได้เป็นเทวราชาเจิดจ้ากว่าของตัวเองอีกตำแหน่งตัวเองก็จะหลุดให้เทวดาองค์ใหม่ที่เจิดจ้ากว่านี่สิตกใจสุดขีดเลยทำยังไงทีนี้โอ้ยก็ตรวจสอบตัวเองตั้งสติดีๆครับความสว่างเจิดจ้าวิมานที่เราได้มาก่อนเนี่ยมาจากไหนหนอย้อนระลึกอดีตชาติจึงรู้ว่ามาได้ด้วยการให้บริจาคทานตั้งแต่เรามาอยู่สวรรค์หลายร้อยปียังไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยทำเลยกินแต่บุญเก่าหน้าแล้ววิมานของเราจึงเล็กลงเล็กลงเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงแบบนี้บุญถ้าเราปล่อยไว้นี้บุญเราต้องหมดแน่เลยหมดจึงนำเรื่องนี้มาปรึกษาเทพพบุตรเทพธิดาทั้งหลายบริวารนะว่าท่านทั้งหลายท่านเคยสังเกตดูวิมานของตัวเองบ้างไหมปรึกษากันไม่เคยอ่ะไม่เคยพอเปิดประเด็นขึ้นมารีบไปดูบ้านใครบ้านมันวิมานใครวิมานขมันเป็นยังไงทีนี้ท่านอาจารย์ดูนะคนกำลังรุ่งเรืองบุญกำลังเจิดจ้าบ้านก็สะอาดสะอาดครับของใช้สอยจัดเข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอบุญใกล้จะหมดบ้านรกรกท่านอาจารย์รกเลยเหรอกลับไปดูบ้านเจ้าของดูไม่เชื่อพรุ่งนี้ไปดูนะโยมนะถ้าบ้านใครรกๆแสดงว่าบุญใครจะหมดนะอาจารย์นะโอ้เพราะคนใจบุญไม่เกิดเนี่ยแม้แต่บ้านก็ขี้เกียจกวาดเลยอยากใหญ่เต็มขี้ฝุ่นเต็มเพราะใจมันไม่เป็นบุญอ่ะใจมันถดมันถอยมันท้อมันถอยไม่อาจหารร่าเริงเบิกบานแล้วทำไปยางก็ราคาตก
ข้าวก็ราคาถูกไม่อยากจะทำคนจะหมดบุญตัวเองคนจะหมดบุญจะเป็นอย่างนี้ต้องรีบทำบุญแล้วนะนั่นต้องรีบอยากให้บ้านสะอาดไม่ต้องไปกวาดมาทำบุญพอบายพอใจบานขึ้นมากลับไปบ้านบ้านจะค่อยๆสะอาดสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นได้เริ่มมีไม้ดอกไม้ผลเกิดขึ้นบ้านเริ่มงดงามขึ้นเพราะอะไรเพราะบุญน่ะมันปรับปรุงจิตให้วิจิตรงดงามครับนะแต่ถ้าบาปเกิดขึ้นมันก็ย่ำยีจิตให้ทุกอย่างลำบากสุดโทมนะเมื่อเป็นอย่างนี้ท้าวสกาเทวราชได้แนวความคิดทำยังไงกันเนี่ยอยากจะทำบุญอยากจะถวายทานทำได้ไหมเรียกบุญที่เสื่อมไปกลับคืนมาให้จงได้ได้ไหมบนสวรรค์เนี่ยไม่มีพระไปบิณฑบาตก็นั่นน่ะสิไม่มีอาจารย์นิรุตไปเทศไม่มีอาจารย์มหาสมปองก็ไม่มีเออไม่มีแล้วจะทำยังไงถ้าเราจะทำบุญถ้าเราอยากจะบริจาคทานแค่ข้าวเราก็เนรมิตเอาข้าวทิพย์ได้ครับแต่พระเนรมิตไม่ได้ทำยังไงจะเนรมิตให้พระเกิดปุ๊บบนสวรรค์จะใส่บาตรมันก็ไม่ได้ผมรู้แล้วทำไงก็ส่งลูกน้องเนี่ยไปบวชเอาเทวดาจะบวชได้อยู่บ่เอาก็มีลูกน้องอยู่เวลาบวชนอนกลนซอดๆสิบร้อยต้องล่องขึ้นไปเป็นเทวดาเทวดาบวชไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นครับครับพอเป็นอย่างนี้เหล่าเทพพยดานางเทพอัปสรห้าร้อยนางทำไงบอกท้าวสกะว่าข้าแต่ท่านท้าวมันสิยากอีหยังฉลาดกว่าเออเฮาก็ลงไปใส่บาตรพระอยู่ในมนุษย์โลกพุ่นสันตัวเทวดาเขาพูดอีสานอย่างนี้บ่ครับ เอาอย่าลืมนะว่าคนบ้านปราบาเป็นเทวดาหลายคนแล้วนะเหรอทำบุญมามากตายไปทยอยไปทยอยไปเพราะวิมานเกิดรอแล้วคนอุดรคนเลยคนหนองบัวคนหนองคายทำบุญแล้วตายไปเกิดเป็นเทวดาตั้งเยอะตั้งแยะมัวแต่พูดมัวแต่พูดพระกลางอยู่เทวดาสิฟังออกบ่โอ้ยผมก็ต้องเทศอีสานแล้วบัดเนี่ย เดี๋ยวเทวดาฟังไม่รู้เรื่องนะโอ้ยจะมันบอกธรรมะบ่แซ่บเว้ย เทวดาจมนะครับบอกอีสานได้แม่เพราะอีสานโอ้ยคักคักคักถ้าพูดไทยเลยแห้งคักไงเออขั้นไทยเลยเป็นเทวดาก็คนเทศต้องมาเรียนภาษาไทยเลยก่อนครับเอาเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์นางเทพธิดาห้าร้อยนางบอกท้าวสกะว่าต้องไปทำบุญที่มนุษย์โลกอ้าวทำไมล่ะเอาก็ท่านเท้ากว่าจะได้มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เพราะได้ถวายทานในมนุษย์โลกไม่ใช่หรือใช่แล้วดังนั้นบุญที่เกิดขึ้นที่ไหนล่ะเกิดในมนุษย์ทำที่เมื่อถ้าอย่างนั้นต้องลงไปโลกมนุษย์ผมว่าเทวดาเขาต้องตอนนี้เทวดาอิจฉามนุษย์เนี่ยนะสิเขาต้องมองลงไปอย่างเงี้ยเห็นพระยางลายไล่อบินทบาทเนี่ยเมื่อเศร้าโอ้ยเทวดาก็โอ้ยอยากเป็นคนเด้อยากเป็นคนเด้อิจฉาอย่างนั้นเลยเหรอครับเป็นเทวดาบ่ได้ใส่บาตรอยากเป็นคนเด้คนล่ะคนอยากเป็นเทวดาดิไม่มีคนอยากเป็นเทวดาอยากเป็นแต่อย่างอื่นอยากเป็นอะไรเอาอยากกินกุ้งก็อยากเป็นกุ้งอยากเป็นหมูเด้คนเนี่ยอยากไปทางต่ำนู่นน่ะบ่อยากเป็นงั่วสิ้นงั่วเด้พอเป็นอย่างนี้ท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าการจะลงไปใส่บาตรที่มนุษย์โลกนั้นน่ะลงมาได้ไหมไม่ใช่ง่ายครับแล้วใครล่ะจะเป็นเนื้อหนาบุญของพวกเราเนื้อหนาบุญเราจะไปใส่บาตรพระสงฆ์องค์สามเณรใดบุญจึงจะได้แบบฉับพลันทันทีว่องไวต้องพิจารณาก่อนพิจารณาเลือกดูครับโอ้ยจั่วบวชใหม่พอได้บ่เนาะโอ้ยบ่ได้บารมียังบ่มียังบ่พออาจารย์นิรุตบ่สิได้บ่เนาะยังไล่ไปไล่ไปโอ้ยพระครูศรีบาทนี่โอ้ยเมื่อวานนี่เพิ่นยังมาปูศาสตร์เองเลยยังไม่ได้อีกยังเอาแล้วจะไปทำบุญที่ไหนโอ้ยดูพระโสดาบันในโลกมีไหมมีแต่พระอรหันต์ก็มีนะเอ้ยทางนั้นไปใส่บาตรพระอรหันต์เยอะอุ้ยพระอรหันต์ที่เป็นองค์พระพุทธเจ้าจริงก็ยังมีชีวิตอยู่นะยังมีพระพุทธเจ้าอยู่
พุทธเจ้าก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับไปยกย่องพระองค์หนึ่งใครล่ะพระมหากัสสปะเถระองค์นี้มียังไงทำไมองค์นี้เป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศแต่องค์นี้ท่านมีคุณธรรมโดดเด่นอยู่ประการหนึ่งคืออะไรฮะท่านจังรับบิณฑบาตเฉพาะบ้านคนจนเท่านั้นคนรวยเขาบ้านคนรวยเขาใส่บาตรเขาปรารถนารวยเขารวยอยู่แล้วเราจะไปเที่ยวบิณฑบาตบ้านคนจนถ้าเขาปรารถนารวยเขาจะได้ดีขึ้นทันทีเลยเออพระมหากัสสปะออกบิณฑบาตไปอย่างนี้ทุกวันไปเห็นบ้านใหญ่ๆอ้อมหนีไปเห็นบ้านกระต๊อกน้อยๆเข้าไปหาให้คนจนๆได้ใส่บาตรครับแต่คนจนๆบ้านเราไม่ค่อยใส่บาตรเพราะอายไม่มีกับข้าวใส่ไม่ใช่กับข้าวมีเขามีกินทุกวันจนขนาดนั้นก็มีกินทุกวันข้าวไม่มีแต่เขาอายอายเหรออายว่าตัวเองแต่งตัวมอมแมมอายว่าบ้านหลังน้อยๆ อายว่าเป็นคนจนมาใส่บาตรแล้วมันอายอ่ะดังนั้นคนจนๆก็เลยมักจะขี้อายไม่ใส่ดีกว่าก็เลยไม่ใส่ดังนั้นนางเทพธิดาบอกว่าเดี๋ยวหม่อมฉันทั้งหลายจะไปทดลองดูนี่ว่าแล้วนางเทพธิดา500นางชวนกันได้หายวับไปจากสวงสวรรค์ตอนหายไปนี่ต้องเป็นปิ้งหรือวับดีเอาลองหายไปจากสวงสวรรค์ปิ้งไอ้ปิงนี่มันปรากฏหายมันต้องหายวับไปกับตาเอาวับเอาใหม่หายไปจากสวรรค์วับไปปรากฏที่โลกมนุษย์ตุบเอาอันนั้นเทวดาตกสวรรค์ด้วยอย่าไปตกตุบไงปรากฏไม่ใช่ลนปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์เรียกว่าอยู่สูงตกลงมาดังตุบนะถ้ามา500นางก็พึบ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 ครับครับไม่ใช่มาแต่ตัวธรรมดาเอาอะไรมาด้วยโถเข้าทิพย์ครับโถก็โถทิพย์เข้าในโถนั่นก็เข้าทิพย์อาหารก็อาหารทิพย์ครับถือมาคนละโถคนละโถคนละโถภาษา500โถภาษาจองตะเข่ากระจองทิพย์500จองเห็นแล้วท่านพระมหากัสสปะห่มผ้าบังสุกุลอุ้มบาทเก่าๆออกจากที่พักมาแล้วองค์เดียวองเดียวพวกเราแล้วเข้ามาดักอยู่ข้างนี้บางทีโอ้โห500โถโยมเอ้ยเป็นแถวเลยเอาอย่างนี้เครื่องแต่งตัวของเรามันหรูหราเหลือเกินนางฟ้าเดี๋ยวพระมหากัสสปะจะไม่รับบาตรพวกเราเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวปั๊บๆปิ๊งเสื้อขาดกระรุ่งกระลิ่งเป็นอีกโถก็เก่าๆกระด่างกระดำแต่ว่าข้าวยังอยู่ข้างในข้าวยังดีอยู่เหมือนเดิมไม่รู้แล้วก็ทำท่าเศร้าสร้อยเหงาหงอยเหมือนคนจนๆอ่ะยืนเป็นแถวหนังเทพธิดา500นะพระมหาสปะมีวิบัติมองดูโอ้คนเหล่านี้น่าสงสารแท้เอาล่ะเราจะโปรดคนยากไร้เหล่านี้ครับก็เดินมารับบิณฑบาตนางเทพธิดาทำตัวจนไม่ให้ผิดสังเกตครับก็ค่อยๆพะเยเปิดหม้อข้าวโถข้าวมากลิ่นข้าวทิพย์ข้างในฟุ้งเลยทีเนี้ยหอมหอมฟุ้งตลบไปทั่วทุกหนทุกแห่งพระมหากัสสปะได้กลิ่นข้าวทิพย์รู้ไหมตอนแรกไม่รู้ว่าข้าวทิพย์ครับรู้แต่ว่ากลิ่นแบบนี้ไม่มีในโลกมนุษย์ไม่มีเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มากหลายปีแล้วไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนมันกลิ่นชนิดนี้ต้องเป็นกลิ่นของทิพย์แน่นอนมาจากสวรรค์นั่นก็แสดงว่าหญิงเหล่านี้มารอใส่บาตรเราเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นว่าแล้วตอนแรกพระมหากัสสปะเปิดบาตรไว้แล้วนะครับพอทางเทพธิดาเปิดโถข้าวจะตักใส่บาตรพระมหากัสสปะปิดกึ๊บเลยไม่รับไม่รับทำยังไงล่ะนางเทพธิดาเนี่ยเทพธิดาเหล่านั้นก็อ้อนวอนข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญโปรดเอื้อเฟื้อคนยากไร้ด้วยเถิดเจ้าค้าพระมหากัสสปะทำไงพระมหากัสสปะก็สงบนิ่งแล้วก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายมาแย่งบุญคนยากไร้ทำไมว่าอย่างนั้นเลยก็เธอทั้งหลายเป็นถึงเทพธิดา มีบุญมากกว่ามนุษย์จนๆแถวนี้มาแย่งบุญมนุษย์ทำไมเทพธิดาว่ายังไงเทพธิดาอ้าวรู้ทันซะแล้วทำไงดีก็เลยกลับมาเป็นเทพธิดางดงามอ้อนวอนเท่าไหร่เท่าไหร่พระมหากัสสปะก็ไม่ใส่บาตรไม่ยอมเปิดเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ครำควรวญวิมานเราคงเศร้าส้อยอย่างเก่าอีนี่แหละร้องไห้กราบหมดเลยไปเข้าเฝ้าเท้าสักกะครำควรวญว่าอู้อยากจะใส่บาตรพระก็ไม่รับ
ว่าเราเป็นเทพธิดาไม่สงเคราะห์เลยเพราะท่านจะสงเคราะห์แต่คนยากไร้โอ้ยเทวเป็นเทวดามันยากท้าวสกาเทวราชเฮ้ยพวกเธอน่ะไม่ฉลาดคอยดูเราจะทำเองจะใช้อุบายใส่บาตรให้ได้ทำยังไงดูท่านอาจารย์คนอยากจะทำบุญไม่ใช่จะเลิกลาง่ายๆนะนี่เทวดาอยากจะทำบุญเนี่ยเทวดาก็อยากทำบุญต้องใช้อุบายอย่างเรียกว่าพระก็รู้ไม่ทันเพราะอยากจะทำบุญทำยังไงบางคนอาจารย์นะสมมติว่าจะบังสุกุลให้ลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวมาเข้าฝันไม่มีกางเกงยีนไม่มีลิปสติกปากแห้งแห้งอยู่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนลูกสาวนะตื่นขึ้นมาก็เลยโอ้ยลูกสาวบ่มีลิปสติกใส่ตัวทีแท้ไหมเอาไปยังไงเลยเฮ็ดแบบไปซื้อลิปสติกมาทำบุญให้ลูกสาวก็นะเอาไปให้ผู้ใดล่ะก็เลยไปซื้อมาใส่กระมังมาถ้าจะเอามาถวายพระพระสีให้ไม่ออกบ้าติเอาลิปสติกมาถวายจังไรฮะเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำบุญมันต้องใช้อุบายอย่างหนึ่งต้องทำบุญให้ได้ทำยังไงก็เลยอุ้มกะละมังลอยมาตอนกลางคืนเอาไปตรงไหนที่นี่เอาไปไว้ใต้ต้นไม้จุดธูปแดงแวบแวบอยู่แล้วก็ไปตีระฆังแก้งแก้งกลางค่ำกลางคืนครับหลวงพ่อกลางคืนรู้อยู่แล้วใครมาเคาะคล้องเคาะระฆังตีกลองกลางคืนเขาต้องเอาของมาบังสกุลอ๋อบังสกุลพอตีระฆังตีกลองกุ้งแก้งเสร็จแล้วก็ไปแอบดูพระก็เดินมาโอ้ยเขามาจุดเทียนม่องม่องไว้อันเดียวถูกการเดียวแสดงว่าเขามาบังสกุลให้ลูกให้หลานตัวครับท่านก็ไปพิจารณาผ้าบังสกุลอันนี้จะว่าจะสร้างแล้วก็กรวดน้ำให้เอาของมาเอาน้อยพากันเปิดบังดูไม่ออกเอาของบางสกุลเขามาแบ่งกันเปิดออกมาเกือบส้นสูงกางเกงยีนยกส่งลิปสติกเครื่องแต่งหน้าเป็นแผงแผงสีอะไรก็สีอะไรดินสอเขียนคิ้วมีหมดเลยว่าแล้วที่ข่าวเขาออกทุกวันนี้เนี่ยพระเนรเราเป็นไปอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันหรอกเหรอไม่ใช่ได้มาเขาเออเอาหน่อยๆมาแต่งให้เบิ้งตัวมันสิเป็นยังไงอย่างนี้มันกับบ้าแล้วคือมันที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อใจว่าจะทำบุญต้องหาอุบายทำบุญจนได้อ๋อหาวิธีทำเขาจะเอาอะไรมาถวายก็ช่างแต่เจตนาเขาเป็นบุญถูกไหมท่านอาจารย์ใช่ครับดังนั้นบุญสำเร็จแก่ลูกสาวเขาแล้วหลวงพ่อได้มาก็เอาไปแจกโยมสิจะมาไว้ทำไมในกุฏินั่นก็เอาไปให้พี่เนรเนี่ยนี่เท้าสกะท่านอาจารย์ครับตำหนิเหล่าเทพธิดาว่าพวกเธอน่ะไม่ฉลาดในอุบายการทำบุญคอยดูเราจะไปทำให้ดูจะไปทำยังไงเอาลองสิท้าวสกะมีเทพธิดาเป็นมเหสีสี่นางสี่นางนางสุธรรมาสุธรรมานางสุจิตตาสุจิตตานางสุนันทาสุนันทานางสุชาดาสุชาดานางสุชาดาเป็นน้องเล็กสุดท้ายคนสุดท้องบุญน้อยกว่าเขาที่ว่าเคยเป็นนกกระยางอ่ะวิมานก็ลิบหลีจะหมดก่อนเขาในบรรดาเทพธิดาสี่นางเนี่ยจะทำไงอ่ะเท้าสักกะชวนว่าสุชาดาเจ้าตามพี่มาจะพาไปทำบุญใส่บาตรพระมหากัสสปะซึ่งจะบุญเลิศกว่าบุญที่ใส่บาตรพระอื่นจะลงจากสวรรค์ลงมาเพิ่งดินแล้วจะมาลงว่าแล้วเท้าสักกะเทวราชกับนางสุชาดาหายไปจากสวรรค์วับโอ้ยหลับหน่อยไหมโอ้ยแล้วก็ไปปรากฏขึ้นที่เมืองราชคฤห์ปิ้งเออ เออทันอยู่ไปอย่างนี้เนาะแล้วทำไงต่อเอ้าไม่อย่างขึ้นไม่ออกขึ้นนางข้องเงียงๆกันซะทีเนี่ยเขาหลับกันหมดแล้วอาจารย์อย่าไปพูดเสียงดังยายหลับให้สบายนะสาธุมาหลับตอนฟังเทศขอให้ขลำขลำอีกแล้วพอเป็นอย่างนี้ท้าวสกาเทวราชไปปรากฏที่เมืองราชคฤห์ครับใกล้ๆวัดพระมหากัสสปะใกล้ๆนั้นเลยเป็นพราหมณ์แก่ๆหน้าเหี่ยวย่นหลังโกงงอปลอมตัวมาข้อมือก็ปูดข้อศอกก็ปูดเข่าก็ปูด
เวลาเดินออกมาจากกระท่อมหลังน้อยๆนางสุชาดาก็เป็นยายแก่ๆซ้อมดูสิยายหุงข้าวหรือยังซ้อมบทเออไม่งั้นจะไม่แนบเนียนไงนางสุชาดาก็กำลังหุงอยู่อาจารย์เนี่ยทำเหมือนจริงมาหรือยังล่ะตายังทำเหมือนจริงๆเลยเนี่ยท้าวสักกะตาแก่ก็บอกยายเดี๋ยวจะออกไปส่องดูก่อนนะพระมาหรือยังทำแบบเนี้ยแล้วก็เดินหลังค่อมๆเข่าข้อกันก็แกกก็แกกมาถึงทางเดินเท้าเล็กๆก็ก้มหน้าป้องดูป้องดูไกลๆโอ้มาแล้วมาแล้วพระมหาสปะเดินสำรวมเรียบร้อยงดงามห่มผ้าบังสุขุนเศร้าหมองครับเดินมาเอ๊ถนนสายเล็กๆมีกระต๊อบหลังน้อยๆอยู่โอ้เราไม่เคยมาบิณฑบาตตรงนี้ยังมีคนยากไร้อยู่เอาล่ะเราจะไปโปรดเขาสักหน่อยครับก็เดินมาเลยเดินมาถึงยายก็บอกว่าตาแบบที่ซ้อมกันไว้เนี่ยออกไปดูสิที่มายืนอยู่ข้างนอกนั่นน่ะพระใช่หรือเปล่าข้าตามัวมองไม่ค่อยเห็นนี่ฟอร์มดีนะเนี่ยไฟดำเลยจริงสมจังเออแล้วทำไมตรงเรามันไม่ดำอ่ะรัศมีจับแล้วเนี่ยไม่ใช่สงสารไม่ออกหลับบ่สงสัยคนไปยิ่งไม่ทำให้ไม่ออกลอยหลับไม่ใช่ไฟปลึบมานอนหมดแล้วอาจารย์นะตาสักกะครับเท้าสักกะตาเนี่ยเป็นตาแก่ตอนนี้พระอินทร์เนี่ยพระอินทร์น่ะก็ค่อยเดินเข่าข้อกันก็แกกก็แกกออกมาก็จะได้ไปมายืนอยู่ข้างหน้าพระมหากัสสปะหลังกงค่อยๆเงยหน้าขึ้นเอามือป้องโอ้ยายพระมหากัสสปะนี่นะรู้เอาของไม่ใส่บาตรเร็ว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 พระมหากัสสปะเฮ้ยเราไม่เคยมาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นพระมหากัสสปะเป็นประเด็นเลยรู้ชื่อพระมหากัสสปะเริ่มสังเกตซะแล้วตอนนี้รู้ชื่อเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นพระมหากัสสปะอิตาแก่เนี่ยนี่เท่านั้นพระมหากัสสปะเป็นพระอรหันต์อาจารย์สังเกตดูกิริยาท่าทางเล็กน้อยเท่านั้นน่ะก็ทราบแล้วก็ทราบแล้วว่าเป็นเท้าสักกะในขณะนั้นนางยายสุชาดามาไหมออกมาไหมถือโถข้าวมาเลยค่อยค่อยเดินยากเหมือนกันจอกหลังกงมาแล้วก็ตายื่นโถข้าวให้พระมหากัสสปะไม่ยอมเปิดบาตรปิดไว้อย่างนั้นน่ะเท้าสกัดตักข้าวทิพย์หอมฟุ้งยื่นมาพระมหากัสสปะก็ไม่เปิดบาตรไม่เปิดอีกไม่เปิดเราจะได้ทำบุญไหมเนี่ยตาแก่ก็บอกว่านิมนต์เปิดบาตรพระมหากัสสปะว่าไงพระมหากัสสปะบอกว่าเรารับบาตรเฉพาะเอื้อเฟื้อมนุษย์ยากไร้พูดอย่างนี้เลยเอื้อเฟื้อมนุษย์ยากไร้เฉพาะมนุษย์ยากไร้ท้าวสักกะก็ยังอ้อนวอนอีกข้าพเจ้าก็ยากไร้พระมหากัสสปะก็บอกว่าแต่ท่านไม่ใช่มนุษย์รู้เลยอ้าวยังจะฟอร์มต่อไปไหมเนี่ยเท่านั้นแหละพอรู้ทันเสร็จแล้วกลับเป็นท้าวสักกะพรึบเลยปิ๊งผมรอพระมหากัสสปะถามว่าท่านเท้าท่านเป็นถึงเทพเจ้ามารอทำบุญแย่งบุญคนยากไร้ทำไมโอท้าวสักกะก็กราบเรียนท่านพระมหากัสสปะเถระว่าท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าจะเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอยู่บนสวรรค์แต่วิมานที่เกิดด้วยบุญเคยให้ทานตั้งแต่เป็นมนุษย์ในชาติก่อนนู้นเริ่มจะล่อยหลอลิบหลีลงแล้วข้าพเจ้าขอทำบุญต่อสวรรค์วิมานหน่อยเถิดมาต่อสัญญาไม่ได้สัญญามาต่อบุญต่อบุญเห็นไหมบางคนทำบุญวัดขามป้อมแล้วไม่รู้เต็มหรือยังครับมาต่อบุญวัดวางรีสารแล้วพวกนี้จะไปไหนอีกอ่ะก็ได้ข่าวที่ไหนก็ไปที่นั่นแน่ไปต่อบุญครับทางนั้น
พวกเราก็เตรียมลานบุญเอาไว้คนมีบุญจะมาครับเตรียมลานบุญถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้เช้านะจัดต่ออีกวันหนึ่งดีไหมดีเหมือนกันมาดีสารครับนะเท้าสักกะอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรพระมหากัสสปะก็ไม่เปิดบาตรให้ใส่เพราะสัจจะคือเอื้อเฟื้อมนุษย์ยากไร้ครับไม่เอื้อเฟื้อเทวดายากไร้วงเล็บไว้แค่มนุษย์แค่นั้นเองเพราะเทวดายากไร้ขนาดไหนก็เจิดจ้ากว่ามนุษย์อยู่แล้วอะแล้วจะมาแย่งบุญทำไมครับเท้าสกะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใส่บาตรครับก็พานางสุชาดาขึ้นไปบนสวงสวรรค์นางเทพอปสร500มารอฟังข่าวอยู่เท้าสกะไม่กล้ากลับวิมานทำยังไงอะเดี๋ยวนางเทพิดาเหล่านั้นจะหัวเราะเยาะว่านึกว่าตัวเองเก่งจะไปหลอกใส่บาตรก็ยังไม่สำเร็จ500คนไม่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองท้าวสกะก็เลยพานางสุชาดาไปสวนนันทวันทันทีอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าไม่มีคนนะไม่มีเทวดาเลยแถวนั้นไม่มีเทวดาไปนั่งช่วยกันคิดหาอุบายว่าทำยังไงทำยังไงดีเอาละเมื่อไม่ได้ใส่บาตรเราก็จะใช้วิธีอื่นยังไม่เลิกไม่ละนะเนี่ยโอ้ยคนจะทำบุญเนี่ยนะคนอยากจะทำบุญน่ะไม่ได้ทำแบบนี้ก็ต้องทำแบบอื่นเอาให้มันอยากจะเป็นประธานกฐินก็มีคนเป็นแล้วอ่ะทำไงอ่ะเป็นรองประธานก็มีคนเป็นเป็นกรรมการหมดแล้วเต็มแล้วทำไงต่อเอาก็มีอีกวิธีอื่นแยกไปเมื่อไม่ได้ให้เป็นประธานไม่เป็นกรรมการก็ไม่เป็นไรจะพนมมือเอาไว้ถวายไปเลยถวายไปเลยถวายไปเลยถวายหนึ่งคนสาธุถวายสองคนสาธุถวาย100คนสาธุ100ทีดูสิใครบุญจะมากกว่ากันโอ้โหเอาอย่างนี้นะเอาละวะทีเนี้ยสาธุสาธุเออนะเขาถวายก็สาธุเขาถวาย1,000คนสาธุ1,000ครั้งคนถวายถวายทีเดียวแต่คนสาธุได้เป็นร้อยเป็นพันใครจะบุญมากกว่ากันละทีเนี้ยป๊าดพรุ่งนี้รอนั่งสาธุอย่างเดียวดีกว่าคอยดูถวายอะไรพระก็จะสาธุถวายอะไรพระก็จะสาธุใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาสาธุอีกดังนั้นคนฉลาดพวกนี้นะครับตอนตัวเองถวายน้อมเข้าไปก็น้อมถวายคนอื่นเขาจะสาธุสาธุแล้วตอนคนอื่นถวายอย่าลืมสาธุนะไม่ใช่เงียบนะเพราะว่าเราสาธุหนึ่งครั้งได้หนึ่งบุญครับคนอื่นเขาถวาย100ครั้งเราก็สาธุ100ครั้งก็ได้100บุญโอ้โห100บุญเนี่ยไม่ทันจ้ะวิธีฉลาดในการทำบุญเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นทั้งบุญทั้งกุศลถ้าคนไม่ฉลาดก็ว่าไปพอเป็นอย่างนี้เท้าสักกะเทวราชใช้อุบายใหม่แล้วทำยังไงขอให้ได้ทำบุญเถอะครับเนื้อนาบุญอยู่ที่มนุษย์โลกครับเอาละเอพระมหากัสสปะเราทำอะไรไม่ได้ท่านรู้ทันหมดทุกอย่างแล้วเราจะไปไหนนอโอ้เวลานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันครับเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะไปอุปถากพระพุทธเจ้าดีกว่าเท้าสกะเหาะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำอินทขินอินทขีละอินทขีละผมไปมาแล้วถ้ำนี้มีอะไรเป็นลักษณะถึงชื่อนี้ถ้ำนี้นะท่านอาจารย์นะเป็นเขาศิลาแท่งทึบครับก็คือผาหิน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 เหมือนแถวภูกระดึงใช่ไหมมันมีผานกเขาผาอะไรที่เป็นหินแท่งๆนั่นนะนะที่ผมอยู่ผาชั้นๆนั่นนะครับอย่างนั้นนะเท้าสักกะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาชื่อว่าสักกะปัญหาสูตรสักกะปัญหาสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาเท้าสักกะแต่ว่าวันนี้ไม่เอาปัญหานี้มาพูดแต่จะพูดให้ฟังว่าเท้าสักกะจะทำบุญยังไงครับเท้าสักกะได้ฟังปัญหาพยากรณ์พระพุทธเจ้าแล้วชื่นใจเหลือเกินครับจึงได้ประกาศตนขอเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าประกาศยังไงเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิขอรับใช้ของรับใช้เข้าไปอุปถากปัดกวาดที่หลับที่นอนซักผ้าพระพุทธเจ้าถ่ายหนักถ่ายเบาเอากระถนตั้งบนศีรษะออกไปเทอุ้ยทำอย่างนั้นเลยเทิดทูนขนาดนี้อยากได้บุญอยากจะต่อสวรรค์ขนาดพระอินทร์นะเนี่ยครับนี่ขนาดพระอินทร์ลงมาทำให้ทุกอย่างเลยขนาดพระพุทธเจ้าอาพาธครับเท้าสกะเทวราช
เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอากระโถนขี้กระโถนเยี่ยวพระพุทธเจ้าไปเทขากลับมาล้างสะอาดเด็ดช่อดอกไม้เหน็บกระโถนมาตั้งบนศีรษะเทินมามนุษย์ทั้งหลายเห็นใครถือดอกไม้มาเทิดทูลกราบไหว้พระพุทธเจ้าแสงสว่างเณรน้อยบอกว่าท้าวสักกะท้าวสักกะไหนอะสักกะเอาก็ท้าวสักกะจอมเทพเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ไงขนาดพระอินทร์นี่เอากระถนขี้พระพุทธเจ้าตั้งบนหัวไปเทขากับเด็ดดอกไม้ใส่มาตั้งไว้ที่เดิมปาดทำไมทำได้ถึงเพียงนี้เป็นถึงพระอินทร์เห็นไหมเป็นถึงพระอินทร์อยากจะได้บุญต่อบุญครับแล้วมนุษย์อย่างพวกเราเอาหันฮอดขังใส่เป็นแงงระบาดท่านนี้ไม่รู้เขาฟังเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยนอนเองเลงไปแล้วก็มีเงียบหมดกริบหมดเลยห่วยเศร้าเถาะฮะดูเวลาก่อนตอนนี้เวลาเที่ยงคืน21นาทีครับอีก5นาทีก็พอครับเดี๋ยวจะไปเองเลงแล้วไม่เดี๋ยวอีกเพราะเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ดูท้าวสักกะนะครับท้าวสักกะเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนสามเณรองค์น้อยคอยอุปถากพระพุทธเจ้าเห็นไหมอยากจะได้บุญพราะท้าวสักกะได้อุปถากพระพุทธเจ้าฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะตอบแทนท้าวสักกะด้วยการพูดธรรมะให้ฟังครั้งละข้อครั้งละข้อท้าวสักกะเข้ามากวาดกุฏิให้แคกแคกพระพุทธเจ้าก็พูดธรรมะให้ฟังหนึ่งข้อท้าวสักกะเข้ามาซักผ้าก็พูดธรรมะให้ฟังหนึ่งข้อตั้งแต่มาอุปถากเนี่ยครับตั้งแต่มาเป็นอุปถากพระเจ้าได้ฟังธรรมะทุกครั้งที่อุปถากเปลี่ยนวิธีกวาดไปเป็นวิธีถูพระเจ้าก็แสดงให้อีกหนึ่งข้อเป็นการตอบแทนเยอะไหมพระอาจารย์ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยจึงได้แสดงเกียรติจริยาของท้าวสักกะที่อุปถากพระเจ้าให้ฟังแบบนักปราชญ์ว่าอุทธานาอุปถานาจะสุดสูสาปังริจังริยาสักกัดจังสิบปุกขหานาข้างรุงอางราทะเยพุโถแปลเป็นไทยว่าคนฉลาดคนฉลาดเขาจะเอาความจังเริญจากครูบาอาจารย์ได้5วิธีโอ้5วิธีคนฉลาดในอุบายหลอกเอาความรู้จากอาจารย์ได้ด้วย5วิธีมีอะไรบ้าง1อุทธานาครูบาอาจารย์เดินผ่านไปมาลุกขึ้นยืนพนมมือพนมมือแค่เนี้ยให้ความเคารพถ้าเนนองค์ไหนพระคนไหนโยมคนไหนครูบาอาจารย์เดินผ่านยังหัวแล้วคิดแค่เล่นกันอยู่ตอนแรกหันหน้าคุยกันเพราะพระมาหันหลังให้อย่างเนี้ยหรือไม่แสดงความเคารพใดๆคิดว่าอาจารย์องค์นี้อยากจะพูดธรรมะให้โยมคนนี้ฟังไหมโอ้ยไม่อยากพูดแล้วไม่อยากพูดทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ถือจอบถือมีดถือเสียมทำนู่นทำนี่อยู่พอพระมาถึงวางจอบวางเสียมถอดหมวกถอดเกือบพนมมือยืนโอ้ยพระจะเมตตาโอ้ยโยมดีเนาะอยากจะพูดทำให้ฟังสักข้อหนึ่งครับโยมสิ่งที่โยมทำดีแล้วอย่าเลิกทำนะอย่าประมาทนะเห็นไหมได้ธรรมะชื่อว่าไม่ประมาทมาหนึ่งข้อเห็นไหมเห็นไหมนี่ได้เดี๋ยวบัดนั้นเลยดังนั้นบุคคลใดหวังความรู้จากครูอาจารย์ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีหมวกถอดหมวกมีรองเท้าถอดรองเท้ามีร่มวางร่มมีมีดวางมีดมีจอบวางจอบไม่ใช่ถือมีดไหว้อย่างนี้นะอาจารย์นะเป็นตัวอย่างถือมีดไหว้ด้วยพระไม่ไว้ใจเสียวเหมือนกันเสียวเลยนะนะนี่ข้อแรกท่านอาจารย์ครับผมข้อ2อุปถานาข้อ2อุปถานาอุปถานาคือเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะเข้าไปอยู่ใกล้แล้วทำไงต่อดูสิว่าท่านจะเรียกใช้อะไรบ้างโอ้เข้าไปอยู่ใกล้เลยใช่ไปนั่งอยู่เงี้ยนะกวาดกุฏิให้แล้วซักผ้าซักผ่อนให้แล้วเข้าไปนั่งอยู่ใกล้อ่านหนังสือก็ได้ท่องซื้อก็ได้ทำอะไรอยู่ใกล้แต่ไม่ต้องมานั่งจ้องหน้านะถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกโอ้ยมาช่วยยกหน่อยก็จะได้ทำให้อยู่ใกล้ๆไปเอานั้นให้หน่อยก็จะได้ทำคืออยู่บริเวณนั้นยกอันนี้ประเคนอาจารย์หน่อยก็จะได้ทำทันทีครับผมคืออยู่บริเวณใกล้ๆคอย
คอยดูซิว่าท่านจะเรียกใช้อะไรบ้างครับไหมพอใช้อะไรให้เรายกไม้อ๋อดีแล้วขยันขยันนะลูกนะแม่ได้ธรรมะดีนะได้ธรรมะก็จะได้ธรรมะทีละข้อทีละข้อทีละข้อเหมือนกับทัศกะเลยเหมือนทัศกะธรรมสามสามอะไรสุดสูสาคือท่านบอกท่านสอนอะไรเชื่อฟังคำสอนนั้นฟังแล้วเอาไปตั้งใจฟังแล้วก็เอานำมาเป็นข้อปฏิบัติเพราะเวลาเราอุปถากรับใช้คำสอนของท่านล้วนแต่เป็นคำสอนดีๆทั้งนั้นไม่มีติไม่มีดุไม่มีด่าเป็นคำสอนที่ออกมาจากเมตตาจิตล้วนๆเลยนะอาจารย์ไม่ได้มีมาจากความขัดแย้งใดๆให้เชื่อฟังคำสอนนั้นจะถึงความเจริญนี่คือข้อที่สามนี่ฉลาดต้องทำอย่างนี้นะอุทานาอุทานาจะสุดสูสาต่อมาข้อสี่ปริจริยาแปลเป็นไทยเข้าประชิดตัวประชิดครูบาอาจารย์นั่งลงปั๊บเข้าไปหมอบกราบนวดขานวดเท้าท่านอาจารย์เดินทางมาเมื่อยเท้าไหมครับทำเหมือนอาจารย์แม็กเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้ำมันงามานวดให้ก็ไปคว้าน้ำมันงามานวดเท้าเดินทางไกลเมื่อยขบข้อเท้านวดด้วยน้ำมันงาแป๊บเดียวหายเลยผมเห็นพระเขานวดกันอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องการน้ำอุ่นๆเช็ดตัวไหมครับไปหาน้ำอุ่นมาเช็ดแข้งเช็ดขาเช็ดมือนวดเท้านวดขมับมองคนนู้นคนนี้เมื่อยตาเอานวดขมับสอนคนมากเขาไม่เชื่อฟังปวดหัวเอานวดท้ายทอยสอนแล้วก็หลับเบิดเรียกว่าปริจริยาอันนี้เขาเรียกว่าเข้าประชิดตัวท่านอาจารย์เข้าประชิดตัวเลยรู้ไหมพ่อแม่หลายคนนอนป่วยลูกพากันเที่ยวมาส่องพี่แม่เป็นยังไงหน่อยหนึ่งแล้วก็หนีไปแหละจะเข้ามาลูบมือนวดมือให้นวดเท้าให้คำหน้าคำตาเช็ดในไม่มีเลยอาจารย์ต่อให้ซื้อของกินราคาแพงๆซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้นอนแม่นอนป่วยอยู่ก็ไม่หายไม่หายหรอกแค่มาสัมผัสเนื้อตัวเล็กน้อยนั้นโอ้ยพลังท่านอาจารย์พลังจากลูกเนี่ยลูกได้มาจับเนื้อต้องตัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่นอนป่วยมันหายทันทีนะอาจารย์ปึ้งปั้งเลยมีพลังเข้ามาทันทีเลยลองทำดูนะโยมนะเนี่ยดังนั้นเวลาถ้าลูกหลายคนลูกคนหนึ่งมาส่องแล้วก็หนีไปลูกหนึ่งซื้อของกินมาทิ้งเอาไว้แล้วก็หนีไปลูกคนหนึ่งไปจ้างหมอแพงๆมาคอยรักษาให้แล้วก็หนีไปลูกคนหนึ่งโจรแสนโจรไม่ทำอะไรมาคอยลูบมือลูบแข้งลูบขาคนนี้แหละจะได้มรดกมากกว่าเขาอะโอ้ได้วิธีแล้วเห็นไหมไม่เหมือนกันอาจารย์นะเพราะคนนี้ทำให้พ่อแม่เอิบอิ่มใจโยมอยากได้มรดกเอาเลยดังนั้นลูกฉลาดลูกศิษย์ฉลาดต้องเข้าหาครูอาจารย์แบบประชิดตัวต้องประชิดเลยนะหนวดแต่หนวดคำแดงคำปลอบได้ปลอบนะใกล้ชิดอบอุ่นข้อ4ครับต่อมาข้อ5 5อะไร10ปุคคหนาแปลว่าถ้าท่านพูดธรรมะให้หนึ่งฟังให้ฟังหนึ่งข้อแล้วครับถามอีกว่าธรรมะประเภทเดียวกันมีอีกไหมครับท่านอาจารย์กำลังฟังดีอยากจะต่ออยากจะยอดโอ้ยอาจารย์ไม่มีอะไรที่อาจารย์จะชื่นใจเท่าลูกศิษย์ขอเรียนธรรมะอย่างนั้นมีไหมลูกศิษย์ตามอาจารย์มาเนี่ยมีอาจารย์เจ้าขาธรรมะโยมยังไม่อิ่มเจ้าขามีไหมมีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขามาฟังตอนหนึ่งตอนคนนี้แหละจะได้รู้ธรรมะมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นว่าไปเบิดขึ้นแล้วเบื่อแล้วแหละจะไปฟังแต่อาจารย์ไหลไปนอนวิทยุก็ฟังอยู่แบบเนี้ยความรู้จะน้อยกว่าเขาเห็นไหมพอเป็นอย่างนี้ท้าวสกะทำอย่างนี้เลยท่านอาจารย์เป๊ะเลยท่องขึ้นใจเลยสุดอุทานาอุปทานาจาสุดสูสาปริจริยาสักกจังสิปุขานาครุงอาราทะเยพุทโธลูกศิษย์คนใดอุปถาครูอาจารย์ด้วย5วิธีลูกศิษย์คนนี้จะมีความรู้มากที่สุดท้าวสกะอยากต่อวิมานเข้าไปอุปถาพุทธเจ้าแบบนี้เลยแล้วมีผลไหมมีผลท้าวสกะแสดงธรรมต่อจากพระพุทธเจ้ามากมายหลายสูตรโอ้ยกตัวอย่างรัตนสูตรพระพุทธเจ้าแสดงยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวาสามคาถาสุดท้ายที่พระเอามาสวดตอนเจริญพุทธมนต์ในงานนะใช
ใช่ยังกินชีวิตตังเอทวาโหรังวาสาเคสุวายังรัตนังปณีตังเอเตนะสาจวัชเชของท้าวสกะเนี่ยสามคาถาสุดท้ายท้าวสกะแสดงธรรมต่อจากพระพุทธเจ้าฟังมามากรู้เลยพุทธเจ้าแสดงทิ้งเอาไว้ยังไม่จบแสดงต่อเลยโอ้เห็นไหมเพราะมีความรู้มากท้าวสกะเนี่ยไม่น่าละผมถึงได้ยินว่าเขามีการแสดงธรรมบนสวรรค์ด้วยอาจารย์สังเกตดูครับอาจารย์ก็ดีอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ดีครับอาจารย์มหาลำพันธ์ชำนาญด้านปวิปัสสนาพูดวิปัสสนาครับอาจารย์นิรุตชำนาญในงานเผยแผ่อาจารย์ธรรมวรีมาอยู่ด้วยเป็นยังไงเป็นนักเผยแผ่พูดวิปัสสนาก็เป็นครับพอได้อุปถัมภ์ทำได้ทุกอย่างเลยตัวอย่างเห็นไหมท่านอาจารย์ครับดังนั้นใครอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์จะได้ความรู้เยอะเนี่ยเป็นต้นได้ละสองปัญหาจบแล้วครับเขาหลับหมดแล้วถามสองข้อฮะไม่หลับก็จะไปตามไปนวดขาต่อแล้วจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกต้องไปนวดขาให้ใช่ไหมอาจารย์อื่นท่านเที่ยวไปเที่ยวมาสองหลายรอบปันไดที่จบเนาะสองอาจารย์เนี่ยใช้เวลานานเอามีคำถามมีคำถามอ๋อคืออย่างนี้ท่านอาจารย์เดี๋ยวพูดให้ฟังสั้นๆเข้าใจคำถามประมวลแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตักบาตรกับหยาดน้ำอันใดสิได้บุญบุญเออคือถวายสังฆทานจะอุทิศให้ญาติหรือบังสุกุลแล้วอุทิศให้ญาติอันไหนเอาผ้าไปบังสุกุลหรือเอาอาหารไปถวายสังฆทานญาติจึงจะได้บุญมากอันไหนบุญจะได้มากกว่ากันอันไหนจะได้รับด้วยนั่นแหละคืออย่างนี้ภาพชินตาคือถ้าจะทำบุญให้คนตายก็ต้องมีบังสุกุลครับซึ่งแปลว่าผ้าบังสุกุลเปแปลว่าผ้าแปลว่าผ้าเฉยผ้าสำหรับพระใช้ผ้าผืนนั้นก็ช่างผ้านี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจะอุทิศญาตินะไม่เกี่ยวกันเลยเหรอเอ้าแต่เป็นผ้าที่มันเปื้อนเปื้อนแล้วผ้าที่เขาเอามาบางสกุลน่ะเป็นผ้าเปื้อนหรือเปล่าไม่เปื้อนใส่ซองพลาสติกใหม่เอี่ยมอ่องมาเลยไม่เปื้อนแม้แต่นิดเดียวใช่แล้วแล้วผ้าบางสกุลก็เป็นผ้าที่เขาทิ้งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่มีคนอุ้มมากล่าวคำถวายมันก็ไม่ใช่บางสกุลอีกไม่ถูกไม่ถูกดังนั้นคำว่าบางสกุลเนี่ยเป็นผ้าที่พระท่านเลือกใช้โดยบริหารอัตภาพให้ง่ายต่อการบรรลุธรรมคืออธิษฐานถือธุดงข้อใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดเท่านั้นผ้าท่านหาเองไม่ต้องมีคนมาถวายถ้ามีคนมาถวายไม่ใช่บังสุกุลผ้าที่เขาทอดทิ้งเอาไว้แต่ของเรามีคนมาถวายเมื่อบังสุกุลแล้วความรู้สึกว่าพอบังสุกุลพระพิจารณาบังสุกุลอนิจจาวัฏสังขาราคนตายจะได้รับบุญนี้เข้าใจนะความรู้สึกอย่างนั้นเข้าใจทีนี้ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฟังให้ชัดยังไงฮะทำบุญกับอุทิศทำบุญกับอุทิศเราเอาของสิ่งใดก็ตามมาถวายพระสงฆ์ครับให้เป็นบุญก่อนให้ได้บุญก่อนเพราะบุญที่เราจะอุทิศน่ะมันยังไม่ได้ทำก็ทำบุญซะก่อนครับจะถวายสังฆทานจะถวายปุคลิกทานหรือจะถวายกุฏิวิหารเจดีย์หรือถวายเครื่องอุปกรณ์ชนิดอื่นครับขอให้ได้สละวัตถุอันเป็นทานเกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้รับได้ได้บุญแล้วคือทำบุญให้มันมีบุญก่อนให้มันมีบุญก่อนเมื่อมีบุญแล้วค่อยเอาบุญนั้นน่ะอุทิศให้ญาติพี่น้องโอ้การทอดบ้าบังสุกุลนั้นน่ะให้พระปรงอนิจจาไม่ใช่ให้คนตายได้บุญอนิจจานี่นะคนตายอยู่ตรงนี้จะเอาผ้า มันใหม่อยู่จะไม่เป็นบังสุกุลเอาผ้าไปยองๆใส่คนตายซะก่อนเฮ็ดจังได๋เอาม้วนๆแล้วก็ไปวางทับอกทับหน้าคนตายเนี่ยเอาบัดเนี่ยผ้ามาเอาซะเปื้อนแล้วเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองแล้วเอออาจารย์ลองเอาไปสีห่ออุ้มปุ้มเนี่ยไปดูผ้าขาวขมอแย่เปื้อนน้ำลายพูดตายแอะเปื้อนหนองไหลออกมาจากดังจากปากครับเขียวย่งย่งมาเลยเห็นไหมอันเนี้ยพระจะสังเวชในชีวิตว่า
เราจะเลอเลอขนาดไหนในที่สุดก็ตายท่านจะได้เร่งบำเพ็ญเพียรอันเนี้ยทำบุญให้เจ้าของอันนี้ทำบุญให้เจ้าของให้เจ้าของมีบุญก่อนครับเมื่อเจ้าของมีบุญแล้วค่อยเอาบุญที่เจ้าของมีน่ะอุทิศให้ญาติพี่น้องอุทิศนี้ตอนที่สองจากมีบุญแล้วทำให้มีบุญแล้วค่อยเอาบุญส่งไปให้ญาติส่วนอุทิศบุญไม่ใช่บังสุกุลอุทิศบุญก็คือจิตน้อมจำเพาะเจาะจงมุ่งตรงไปหาญาติคนไหนแล้วก็เปล่งวาจาเป็นสัจจะเดี๋ยวนั้นต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าบุญนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้ใครอิทังโนปุญญาภาคังมาตาปีตุเป็นต้นข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาครับถ้าไม่แน่ชัดว่ามารดาบิดาอีแม่โอ้ยใครก็เป็นแม่ทั้งนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์ก็ดีอยู่ภูมิไหนก็ตามใช่ก็เอ่ยชื่อด้วยก็ได้ให้แม่เจาะจงเลยแม่ตู้ทองมีอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าเจาะจงมุ่งตรงไปให้แม่ตู้ทองมีครับดังนั้นการประกาศบุญที่ได้ทำแล้วต่อหน้าพระสงฆ์กลัวว่าบุญจะไม่ไปถึงก็เทน้ำดูน้ำมันจะไหลลงไปต่ำที่ล่างบุญที่เราทำในมนุษย์โลกมันก็จะไหลลงสู่ภูมิที่ต่ำที่กำลังตกทุกข์ได้ยากให้ผู้เกิดในภูมิต่ำของมนุษย์นะได้รับอานิสงส์บุญนี้อนุโมทนาเอาก็จะหายความทุกโศกได้เนี่ยคืออุทิศนะดังนั้นทอดผ้าบังสุกุลน่ะคือให้บุญตัวเองกรวดน้ำอุทิศคือให้บุญกับคนที่ล่วงลับไปแล้วล่วงลับไปแล้วทำบุญให้ตัวเองทำแบบไหนก็ได้ร้อยวิธีพันวิธีแต่จะส่งบุญไปญาติพี่น้องก็คือกรวดน้ำอุทิศแค่นั้นไม่มีวิธีอื่นญาติรู้ก็อนุโมทนาอนุโมทนาทำไมก็เขารู้ว่าเราอุทิศแล้วเขาก็อนุโมทนาเขารับบุญด้วยวิธีเดียวคือน้อมอนุโมทนาสาธุในสวรรค์ก็อาจจะไม่พูดภาษาทุก็ได้ว่าในสมมติว่าจะอุทิศให้บังเอิญญาติเราไปเกิดเป็นไก่เพราะฆ่าแต่ไก่กินกระตัก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 นี่มันอนุโมทนาใช่ไหมนะ มันอาจจะเป็นภาษาของเขานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าน้อมจิตอนุโมทนาคือยินดีในบุญที่ญาติแบ่งให้ทำให้เห็นก็คือส่งให้รับทราบเขารับทราบแล้วรับทราบแล้วรู้แล้วว่าคืออะไรไม่ใช่ว่าส่งอะไรไปได้อันนั้นนั่นคำถามที่ว่าถวายสังฆทานกับบังสุกุลให้ญาติอันไหนญาติจะได้รับคือที่เราถวายสังฆทานก็เป็นบุญของเราของเราแล้วที่เราทอดผ้าบังสุกุลก็เป็นบุญของเราของเราแล้วญาติยังไม่ได้รับสักอันเลยแต่ปรารภส่งบุญให้ญาติพี่น้องปรารภต่อหน้าสงฆ์ตั้งแต่แรกอย่างนั้นเวลาท่านอนุโมทนาท่านก็จะเลือกเอาคำคาถาบาลีว่าด้วยคำอนุโมทนาให้ญาติมาสวดให้เราเช่นอาทาสิเมอากาสิเมเป็นต้นอันนี้คือขั้นตอนอุทิศไปให้ญาติพี่น้องญาติพี่น้องฟังเสียงเราไม่ได้ยินเพราะเรามีศีลน้อยแต่ฟังเสียงพระจะได้ยินเพราะพระมีศีลมากเมื่อเทวดาได้ฟังพระพูดว่าอย่างไรก็ส่งข่าวต่อไปต่อไปต่อไปจนถึงภูมิที่ญาติเราอยู่ญาติเราก็จะรู้ไม่ได้ยินเสียงพระแต่ได้ยินเสียงเทวดาที่ส่งข่าวให้ได้ยินต่อกันไปนั้นเพราะเราพูดเทวดาไม่พูดตามแต่พระพูดแต่เทวดาพูดตามเห็นไหมก็เลยอาศัยพระเนี่ยเป็นสื่อนำบุญส่งญาติพี่น้องนั่นเองโอ้ครับอนุโมทนาเข้าใจเนาะไม่ชี้เข้าใจเนาะสำหรับวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาญาติโยมก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีหรือว่ามีแล้วตอนนี้มีอำนาจและมีบารมีแล้วทำยังไงจะให้บริวารเนี่ยห้อมล้อมอยู่เป็นปกติหรือว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตัวยังไงบริวารจะหมดไปเราต้องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วรู้ธรรมะแล้วพระอาจารย์อยากให้บริวารหนีไม่ยากหรอกขี้เหนียวขี้เหนียวไว้เขาก็หนีเองเลยเพราะนั้นต้องมีเป็นผู้ที่รู้จักใจกว้างแบ่งปันพูดดีๆนะมีน้ำใจคบคนดีปฏิบัติตัวเองดีก็จะอย่างที่ฟังมาทั้งหมดนั่นแหละอาตมาคิดว่าหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่รับฟังอยู่ที่นี่เองก็ดีรับฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งสถานีวิทยุทั้งชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ในขณะนี้เนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของการถวายกฐินครับอาจารย์
ยังมีเรื่องที่ผมจะถามพระอาจารย์อีกต่อไปก็ขอให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆเป็นตอนๆไปจนกว่าจะหมดหน้ากฐินนี่แหละครับพระอาจารย์วันหน้าไปวัดนู้นวันนี้มีตอนต่อไปอีกครับผมก็จะรู้ไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนที่มาร่วมกองบุญทำบุญกันในปารภถึงการร่วมบุญกฐินของวัดวารีสารตำบลปรามบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตรู้จักการทำบุญกุศลอย่างสูงสุดให้กับตนเองจนสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอสาธุสาธุสาธุ